สวัสดีเพื่อนๆ นะครับชาว BNI ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับและรวมถึงทางด้านของแฟนคลับทางด้านของผู้กองเบนซ์แล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามใน Facebook Live และรวมถึงทางด้าน Zoom ด้วยนะครับผมกลกิจเฉลิงนวชาตินะครับประธานหน่วยการ BNI ประเทศไทยครับวันนี้เราอยู่ในรายการที่ BNI เองเนี่ยมีการจัดรายการดีๆให้กับเพื่อนๆ SME นะครับในช่วงของวิกฤตโควิดต่างๆเหล่านี้นะครับเราเรียกช่วงเวลานี้ว่า Business Expert Solution คือช่วงเวลาที่เราจะมีเวลาดีๆในการถามตอบคุยกับทางด้านของคนที่เป็น Expert ในแต่ละด้านนะครับซึ่งเราก็จะมีการเวียนไปเรื่อยๆในเรื่องของหัวข้อต่างๆตามที่เรามีการทำ Research หรือมีการทำ Survey นะครับแบบสอบถามไปว่าหัวข้ออะไรบ้างใน7ด้านด้วยกันที่เราทางด้านของ SME เนี่ยหรือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะรู้นะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เราตั้งใจนะครับที่จะทำขึ้นมาเพื่อเซฟ SME อย่างน้อยเราเป็น1ทีมงาน1องค์กรที่ให้องค์ความรู้ให้จุดแข็งของเราที่เรามีคอนเนคชั่นเยอะแยะนะครับแล้วมีคนเก่งๆเยอะแยะใน BNI และรวมถึงด้านนอกที่เพื่อนๆรู้จักสามารถที่จะแนะนำเข้ามาและมาแบ่งปันถือว่าช่องทางนี้เป็นการให้องค์ความรู้กับผู้ประกอบการที่อยู่ใน BNI ถึง 2,500 กว่ารายและกำลังจะเติบโตไปมากกว่านั้นนะครับซึ่งในข้างนอกเองเราก็ยินดีเพราะเรามีการโพสต์ลงบน Facebook Live แล้วก็รวมถึงในด้านของ YouTube ด้วยเพื่อสามารถดูรีรันได้นะครับอันนี้เราเป็นการเปิดเผยเพื่อให้คนอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่ภายในอย่างเดียวนะครับแล้วก็แฮชแท็กนี้ก็มาทางด้านของแฮชแท็กทางด้านน้องเนตตี้นะครับที่ทางด้านพิซโลก็คิดขึ้นมาซึ่งเป็นแฮชแท็กที่ชอบมากเลยยืมมาใช้นะครับดร. ไอเว่น ไมซ์เนอร์เป็นประธานก่อตั้ง BNI นะครับท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าเจ้าของธุรกิจในวันนี้และในอนาคตและในอดีตด้วยนะครับจำเป็นต้องมีเน็ตเวิร์คครับมากกว่าเวลาไหนๆในอดีตเลยในช่วงนี้นะครับเพราะธุรกิจของคุณจะคงอยู่หรือไม่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้จะมีเจ้าของธุรกิจจำนวนมากที่ต้องปิดกิจการลงนะครับแต่จะมีเพียงผู้ที่มีเน็ตเวิร์คหรือมีคอนเนคชั่นที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะอยู่รอดวันนี้ BNI นะครับและสมาชิกทุกคนยินดีที่จะแบ่งปันเน็ตเวิร์คซึ่งกันและกันเพื่อช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับหรือโน้ตฮาวประสบการณ์คอนเนคชั่นฐานลูกค้านะครับหรือการให้แรงบันดาลใจทุกอย่างเราแบ่งปันกันภายใต้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความคิดความเชื่อเหมือนกันเพื่อช่วยเหลือกันให้ประคับประคองผ่านช่วงเวลาวิกฤตและช่วงเวลาเติบโตก็ช่วยกันนะครับในการทำให้ยอดธุรกิจเติบโตด้วยนะครับถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ BNI ก็สามารถไปตามเสิร์ชใน Google หรือเสิร์ชเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับว่าเราทำอะไรเราช่วยเหลือ SME อย่างไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเรามีทั้งหมด7ด้านนะครับที่เราดูว่า SME เป็นต้องรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Marketing Online Offline วันนี้คงจะต้องเป็นประสานหนึ่งเดียวกันแล้วแล้วก็ด้านที่2ก็คือในเรื่องของoperation นะครับในเรื่องของการทำงานหลังบ้านจะเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไรเอาระบบคอมพิวเตอร์ IT มาใช้อย่างไรนะครับเรื่องการเงินวันนี้สำคัญมากจะบริหารการเงินอย่างไรให้อยู่รอดและมีกำไรอยู่ได้และก็รวมถึงภาวะผู้นำเพราะตัวเราเองต้องมีภาวะผู้นำที่จะต้อง lead หรือนำทางด้านของทีมงานนะครับและการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมหน้าบ้านหลังบ้านเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้แบบไม่มีขอบเขตจำกัดเราจะใช้เทคโนโลยีนั้นอย่างไรและรวมถึงการบริหารบุคลากรบุคคลนะครับและที่สำคัญคือสุขภาพกับความสัมพันธ์ของคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่เป็นผู้นำนะครับนี่คือ7องค์ประกอบที่เราดูแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SME และทุกๆรายนะครับโดยที่เราก็จะมีการทำวิจัยเพื่อให้ทางด้านของเพื่อนๆได้ทำแบบสอบถามและแจ้งเข้ามาว่าอยากฟังหัวข้อไหนเราก็จะไปค้นหาคัดสรรในการที่จะมองหาคนที่อยู่ใน BNI และคนที่อยู่นอก BNI เพื่อช่วยกันมาแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนข้างนอกครับนะครับซึ่งเรามี2รอบด้วยกันครับมีวีวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับซึ่งเวลาก็จะเป็นเวลาเดียวกันคือบ่าย 2-4 โมงเย็นนะครับผ่านทางด้านของ Zoom นะครับและก็ท่านสามารถติดตามรีรันได้นะครับบน Facebookนะครับ BNI Thailand นะครับที่เป็นโลโก้35ปีกับบน YouTube BNI Thailand นะครับก็จะเป็นแหล่งที่เราจะมีการโพสต์รีรันให้กับท่านได้รับชมนะครับซึ่งตอนนี้มาถึงตอนที่6แล้วนะครับท่านสามารถกลับไปติดตามของที่เพิ่งผ่านมาได้นะครับในช่วงนี้ในวันนี้เองนะครับต้องบอกว่าเราก็โชคดีนะครับเพราะว่าทางด้านของผู้กองเบนซ์นะครับก็ได้ให้เกียรตินะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับในวันนี้ถึง2ชั่วโมงเต็มๆด้วยกันนะครับแล้วผู้กองเบนซ์เองก็อยู่ใน BNI ชื่อกลุ่มชื่อ BNI Everest Chapter ซึ่งกำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับตอนนี้มี100กว่าคนซึ่งจะเป็นการเปิดตัว
ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia นะครับด้วยเช่นเดียวกันเราจึงได้เชิญคนที่เก่งๆที่อยู่ภายใน BNI เนี่ยมาแบ่งปันสิ่งดีให้กับพวกเรานะครับโดยหัวข้อนะครับที่มีการกำหนดขึ้นมาก็คือฝ่าวิกฤตด้วยกลยุทธ์ออนไลน์และเคล็ดลับง่ายๆของการเป็นผู้นำนะครับว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะก้าวไปสู่ในช่วงของวิกฤตโควิดและหลังจากโควิดด้วยกันนะครับวันนี้ผู้กองเบนซ์อยู่ในซูมกับเราแล้วและอยู่ใน Facebook Live กับเราแล้วสวัสดีครับผู้กองเบนซ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปิงครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมจากFacebook Live ด้วยครับผมครับหลายคนคงจะรู้จักผู้กองเบนซ์อยู่แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักผมเชื่อว่าอาจจะมีบ้างนะนะครับลองแนะนำตัวสั้นๆมั้ยครับว่าผู้กองเบนซ์คือใครทำไรแล้วทำไมวันนี้ถึงได้มีคนตามกันเยอะมากในโลกของออนไลน์นะครับเอาแบบสั้นๆนะนะครับได้เลยครับครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมร้อยตำรวจเอกสีทิศอ่ำถนอมนะครับปัจจุบันเป็นข้าราชการตำรวจที่ลาออกแล้วนะเป็นตำรวจนอกราชการนะครับปัจจุบันเนี่ยผมอาชีพหลักเลยงานหลักเลยก็คือธุรกิจฝึกอบรมนะครับเป็นเทรนเนอร์นะครับซึ่งโฟกัสกรุ๊ปหรือว่าลูกค้าหลักของผมเนี่ยก็จะเป็นสปีกเกอร์เทรนเนอร์โค้ชวิทยากรนะครับที่ต้องการที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ทำได้ดีขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายเนี่ยกลุ่มตลาดหลักของผมเนี่ยคือคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะในส่วนที่ผมทำเนี่ยผมดำเนินธุรกิจนี้มาประมาณ4ปีแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนเห็นหลายๆคนจะเข้าใจว่าผมเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับผมไม่ใช่โค้ชไม่ใช่ไลฟ์โค้ชแล้วก็ไม่ใช่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ผลผลิตที่เกิดมาเป็นผลข้างเคียงอะครับจากสิ่งที่เราทำคือเราเนี่ยโดยเนื้อแท้เนี่ยเราเป็นเทรนเนอร์เราเป็นครูแต่ว่าแรงบันดาลใจมันเกิดระหว่างนั้นนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นเทรนเนอร์ในสังกัดของ Black Finger Training Academy นะครับซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกนะครับผมก็เป็นเทรนเนอร์ที่ได้เซอร์ติฟายจากแบร์มาอยู่เลเวล2นะครับอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆครับผมว้าวนะครับก็เป็นลูกศิษย์เดียวกันนะครับแบร์เองผมก็มีโอกาสได้เรียนในยุคสมัยนานมาแล้วพอสมควรก็ก้าวไปแต่ว่าตอนนี้ผู้กองเบนซ์น่าจะเรียนไปเยอะกว่าผมแล้วล่ะนะครับแล้วก็ แบร์เองก็มีหลักสูตรอะไรเพิ่มเติมเยอะคนนี้เป็นคนที่เก่งนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเป็นเทรนเนอร์นะแนะนำครับแบร์คือเบอร์หนึ่งของโลกในเรื่องของการเป็นเทรนเนอร์การสอนการถ่ายทอดการสื่อสารต่างๆนะครับซึ่งก็นักพูดหลายคนในเมืองไทยเนี่ยก็เกิดจากทางด้านของแบร์ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอศิษย์สำนักเดียวกันนะครับในการเรียนรู้วันนี้หัวข้อที่มาพูดคุยกันเนี่ยจริงๆวันนี้มันเป็นตอนที่3ในเรื่องของออนไลน์แล้วล่ะเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการพูดคุยว่าโอเคถ้าเราจะเริ่มต้นทำออนไลน์แบบง่ายๆนะครับเชิญผู้ประกอบการจากใน BNI ตั้งแต่ทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมาแบ่งปันกันนะทั้งทางด้านของเภสัชกรนะครับด้วยเหมือนกันว่าทำอย่างไรที่จะใช้ออนไลน์เข้าไปช่วยในการทำธุรกิจต่างๆแล้วก็มาเมื่อพฤหัสที่แล้วก็เป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งว่ามีหลักการคิดอย่างไรธุรกิจแต่ละประเภทนะครับจะเริ่มไปทำคอนเทนต์ได้อย่างไรแล้วปรับเปลี่ยนธุรกิจยังไงวันนี้มาในส่วนที่ผมเชื่อว่าผู้กองเบนซ์น่าจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญการแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งทางด้านนี้โดยเฉพาะก็คือขอบคุณมากในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้ง personal branding บนออนไลน์นะครับผมเชื่อว่ามันมีคำถามหลายอย่างว่าวันนี้คนออกไปทำการตลาดข้างนอกไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็อยากจะทำ Facebook อยากจะทำ YouTube ทำอย่างไรเริ่มต้นยังไงดีแล้วทำไมจะต้องเอาตัวเองมาออกบางครั้งฉันไม่อยากออกอ่ะฉันอยู่หลังบ้านน่ะฉันพูดหน้าบ้านไม่หน้าไอ้หน้ากล้องไม่เก่งรู้สึกเขินๆนะทำไมต้องมานั่งทำด้วยเพราะอะไรวันนี้ทำไมถึงการตลาดบนออนไลน์มันถึงต้องมีpersonal brandingใช้ product branding ไม่ได้หรอใช้โลโก้ใช้คนอื่นไม่ได้หรอทำไมต้องเป็นตัวเราผู้กองเบนซ์ลองให้วิธีการว่าวันนี้คนผู้ประกอบการจะผ่านวิกฤตได้อย่างไรแล้วทำไมถึงต้องใช้ในเรื่องของออนไลน์โซเชียลมาสร้าง branding ตัวเองด้วยโอ้คือจริงๆเลยนะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับซึ่งก่อนจะไปถึงเรื่องตรงนั้นเนี่ยนะครับผมขอตั้งคำถามเล่นๆง่ายๆก่อนดีกว่าตั้งคำถามเล่นง่ายก่อนดีกว่าว่าตอนนี้วิกฤตมันเกิดเนี่ยนะเราในฐานะผู้นำเนี่ยผมต้องบอกก่อนเนาะว่าอันนี้ผมสามารถรันสไลด์ได้เลยไหมครับได้เลยครับกดได้เลยครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับคือวิกฤตมันเกิดเนี่ยตอนนี้ผมต้องถามพวกเราก่อนว่าในฐานะผู้นำมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่พวกเราต้องการเนี่ยคืออะไรกันแน่สิ่งที่มันขาดหายไปในตอนที่มีวิกฤตเนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าโอ้ยมันคือแค่เรื่องเงินมันคือแค่เรื่องของกระแสเงินสดแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วกระแสเงินสดเนี่ย
มันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่สาเหตุหลักมันไม่ใช่สิ่งหลักที่เราควรโฟกัสณเวลานี้ผมมีความเชื่อตลอดเวลาครับว่ายิ่งเราโฟกัสเรื่องไหนเนาะเรื่องนั้นจะยิ่งขยายขึ้นสิ่งที่ผมมองเห็นนะในตัวผู้ประกอบการหลายๆท่านรวมทั้งตัวผมเองอ่ะพอเรามีปัญหามีวิกฤตปุ๊บนะเรื่องเงินมาก่อนแต่ความจริงแล้วคำถามที่ผมอยากให้พวกเราถามตัวเองนะเวลานี้ก็คือจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยคือกระแสเงินสดหรือความสามารถในการทำกำไรกันแน่คือเราเคยที่จะมานั่งดูอะไรที่มันสามารถวัดค่าได้เนี่ยมันจะสามารถพัฒนาแล้วก็แก้ไขได้ถูกไหมฮะตอนนี้วิกฤตมันบังตาเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าโอ้โหล้นไปหมดเลยฮะทุกธุรกิจเลยเขาจะงงไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำอยากจะเชิญชวนนะครับก็คือลองเอาตัวเลขมากางดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วิกฤตที่มันเกิดเนี่ยมันกระทบมากน้อยแค่ไหนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเลขหายไปเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะแล้วมามองดูว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่มันขาดหายไปเราสามารถที่จะเพิ่มความสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสามารถอะไรในการทำกำไรของเราได้บ้างกระแสเงินสดตัวเลขเนี่ยครับมันเป็นแค่เอฟเฟกต์อะแต่คอสหรือว่าสาเหตุของมันก็คือความสามารถในการทำกำไรเราเคยทำธุรกิจแล้วเราเคยดูตัวเลขมาเป็นรายปีรายไตรมาสตอนนี้อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาดูกันรายเดือนรายสัปดาห์หรือแม้แต่รายวันดีเลยครับผมว่าอันนี้น่าสนใจนะผมมองว่าเห็นด้วยกับผู้กองเบนซ์เลยนะผู้ประกอบการหลายๆครั้งหลายๆคนที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยด้วยเนี่ยบางทีเขาจะไม่ทราบในเรื่องว่าวันนี้เรามีกระแสเงินสดเข้ามาออกไปเป็นอย่างไรถ้าเผื่ออย่างแรกสุดนะถ้าเรารู้ได้วันนี้มีเข้ามีออกเท่าไหร่ก่อนหน้านี้นะแล้วติดตามดีๆเราจะรู้ว่าเส้นเลือดเราอ่ะพอที่จะดูแลเราอยู่รอดได้หรือเปล่าบางทีเราไม่รู้เราก็เลยตกใจเนาะถ้าเรารู้เราก็สามารถไปต่อได้ดีครับน่าสนใจเชิญครับกองเบนครับในคำว่าความสามารถในการทำกำไรครับพี่ปิงคือจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะชวนถามอีกแหละอยากคือผมอาจจะพูดเป็นแบบเทรนเนอร์มากๆเลยนะแต่ว่าสิ่งนี้สำคัญครับคือผมอยากจะถามพวกเราว่าจริงๆแล้วณเวลานี้พวกเรารู้หรือเปล่าว่าผู้ประกอบการเนี่ยมันแปลว่าอะไรหลายคนยังไม่เข้าใจคำนี้นะผู้ประกอบการแปลว่าอะไรเวลาผมถามผู้คนในสัมมนาผมในเทรนนิ่งของผมผู้ประกอบการแปลว่าอะไรเขาก็บอกว่าธุรกิจขายของคนที่มีบริษัทของตัวเองหรือว่าพ่อค้าหรือว่าอะไรพวกนี้นะแต่จริงๆแล้วความหมายมันง่ายซิมเปิลมากกว่านั้นครับผู้ประกอบการคือผู้ที่คิดอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วเอาสิ่งต่างๆมาประกอบกันถูกไหมฮะมันคือสิ่งนี้เลยนี่แหละที่ผมเรียกว่าเป็นความสามารถในการทำกำไรจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเรื่องนี้ไว้นะพี่เขาเรียกว่าปาปานิกสูตรปาปานิกธรรมก็คือสูตรหรือว่าธรรมะที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยประสบความสำเร็จพระเจ้าพูดไว้มีแค่3ข้อครับข้อแรกคือจักขุมาจักสูแปลว่าดวงตานะข้อที่2นะครับคือวิทุโลวิแปลว่าอย่างยิ่งทุโลก็คือทุระรู้ทุระอย่างยิ่งนะคือหมายความว่าไงครับ2ข้อนี้ข้อแรกเราจะต้องมีดวงตาที่ไม่ธรรมดาดวงตาที่แบบเป็นปกติไม่ได้อ่ะนึกออกมั้ยฮะถ้าในวิกฤตแบบนี้ในขณะที่คนทั่วไปก็โอ้ยวิกฤตฉันจะทำเลยดีแต่เราในฐานะผู้ประกอบการต้องมองไปได้ไกลกว่านั้นลึกกว่านั้นกว้างกว่านั้นแล้วมีทางออกมากกว่านั้นสว่างมากกว่านั้นส่วนคำว่าวิทุโลอันที่2ที่ผมบอกเนี่ยวิแปลว่าอย่างยิ่งทุโลคือทุระเนาะในฐานะผู้ประกอบการนะครับเราจะต้องรู้ว่าเราควรทำอะไรตรงนี้แหละครับคือความสามารถในการทำอะไรส่วนที่3ครับพุทธเจ้าบอกว่าอันแรกจักขุมาอันที่2วิทุโลอันที่3สำคัญมากคือนิสสยสัมปันโนนิสยะไม่ได้แปลว่านิสัยคนส่วนใหญ่บอกว่านิสยะแปลว่านิสัยไม่ใช่นะครับนิสยะนิสัยจริงๆแล้วแปลว่าที่พึ่งสัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมนิสยะสัมปันโนก็คือการถึงพร้อมด้วยที่พึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องรู้ว่านะเวลาเนี้ยมองไปรอบๆตัวเนี่ยเราเนี่ยยังสามารถให้ใครพึ่งได้นั่นคือลูกค้าของเราคือใครและในขณะเดียวกันกิจการของเราจะดำเนินหน้าต่อไปเนี่ยเราต้องพึ่งใครนั่นก็คือซัพพลายเออร์นั่นก็คือโค้ชนั่นก็คือที่ปรึกษาของเราสามข้อนี้ครับจักขุมาวิทุโลนิสยสัมปันโนนี่คือองค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการถ้าพูดเป็นภาษาไทยปัจจุบันภาษาไม่ใช่ภาษาไทยภาษาสมัยใหม่ปัจจุบันก็คือต้องมีวิชั่นมิชชั่นคอนเนคชั่น3อย่างนี้ต้องครบนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะชวนพี่ๆทุกคนเนี่ยลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าความสามารถในการทำกำไรของเราตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีวิกฤตกับตอนที่มันมีวิกฤตเนี่ยนะความสามารถนั้นมันหายไปจริงๆเหรอครับเยี่ยมครับเป็นคำถามที่ชวนให้คิดเนาะว่าจริงๆแล้วความสามารถเรามันยังอยู่กับเราเนาะมันไม่ได้ไปไหนนะหรือถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องไปนั่งสร้างมันเนาะ
ต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีอยู่ในตัวเพราะทำธุรกิจกันมาหลายปีแล้วนะนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะ encourage แต่แรกเลยว่าอย่าเพิ่งท้อมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมีอะไรที่ทุกคนสามารถที่จะทำได้เนาะผมขออนุญาตไปสไลด์ต่อไปครับผมเดี๋ยวก่อนมาที่ตรงนี้ก่อนไปจุดครับมีสิ่งหนึ่งของจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะเขาพูดไว้ในฐานะของ leadership นะครับจอห์นซีแม็กซ์เวลล์พูดไว้ว่าขีดความสามารถของเราคือตัวกำหนดขีดรายได้ของเรานะครับเพราะนั้นหน้าที่ของผู้ประกอบการก็คือการขยายลิตคือฝาที่มันคุมเราไว้ถ้าเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถได้ความเป็นไปได้ใหม่ๆทักษะใหม่ๆในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจหรือ connection มันจะเริ่มตามมาแต่ถ้าเราขยายขีดความสามารถหรือขีดความสามารถจะรวมถึง mindset กับทางด้านของ how to skill set ต่างๆมันก็จะทำให้เราแคบแต่ถ้าเราขยายได้มันจะไม่มีขอบเขตจำกัดอันนี้เป็นสิ่งนึงที่สำคัญมากให้ดูขีดความสามารถเราก่อนนะดีครับเชิญต่อเลยครับกองเบนคือจำนวนตัวเลขจำนวนเงินน่ะพี่มันจะเป็นแค่เขาเรียกอะไรมันเป็นแค่สกอร์เป็นสกอร์แค่สกอร์เฉยๆนะผมไม่อยากชวนให้พวกเรามองไปที่เฮ้ยรายได้ฉันขาดรายได้ฉันอะไรเลยให้มองกลับมาที่ความสามารถนะครับจริงครับจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องใช่ เห็นด้วยนะพี่เนาะครับนะคือเนี่ยตอนนี้ผมอยากจะให้พวกเราหันมามองนะแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอยากจะให้พวกเราเอาหลักธรรมนึงไปแล้วกันเนาะคือผมไม่ใช่พระนะแต่ว่าผมทำธุรกิจเนี่ยหลายคนจะถามว่าผู้กองเบนซ์ทำธุรกิจทำไมดูแบบเข้าใจผู้เข้าใจคนจังอะไรเงี้ยผมจะไม่เข้าใจได้ยังไงก็ผมศึกษาธรรมะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจัดเรียนมาเป็นหลักสูตรเนี่ยมาจากธรรมะหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมต้องให้พวกพี่ๆเนี่ยเข้าใจก่อนว่าวิกฤตครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปตกใจอะไรมากเพราะมันอยู่ภายใต้กฎธรรมดาข้อนึงคือกฎไตรลักษณ์กฎไตรลักษณ์ก็คือถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือมันเป็น common being อะครับมันเป็นสิ่งธรรมดามากนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้สิ่งที่อยากจะชวนเนาะคือลองมาดูก่อนครับว่าณเวลาเนี้ยนะจริงๆแล้วเราทำธุรกิจเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์อะไรกับธุรกิจของเรากันแน่เรามีวิสัยทัศน์อะไรธุรกิจของเราเนี่ย value ของมันที่แท้จริงคืออะไรนะและหลายคนทำธุรกิจแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เลยแม้ว่าจะนานเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้แต่ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้มีวิกฤตชีวิตคนมันจะเปลี่ยนด้วย2วิกฤตกับวิสัยทัศน์แค่นั้นตอนนี้มีวิกฤตเราต้องใช้วิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงผมเคยมีวิสัยทัศน์ในธุรกิจของผมก็คือผมจะช่วยครูช่วยโค้ชช่วยสปีกเกอร์ช่วยเทรนเนอร์นะให้เขาสามารถที่จะมีชื่อเสียงได้ช่วยวิทยากรให้เขามีชื่อเสียงได้โดยผ่านการใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียนะถามว่าวันนี้วิกฤตมันเกิดขึ้นเนี่ยผมเปลี่ยนวิสัยทัศน์ไหมวิสัยทัศน์ที่เป็น core value ดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่มันถูกปรับนิดนึงผมรู้แล้วว่าตอนนี้คนที่เดือดร้อนไม่ใช่แค่ครูแค่โค้ชแค่เทรนเนอร์แค่วิทยากรแต่คือคนทั่วไปเพราะนั้นวิสัยทัศน์ผมยังคงเหมือนเดิมยังคงเหมือนเดิมก็คือจะช่วยคนให้เขาสามารถที่จะเอาความรู้ความชำนาญความทักษะของเขาความเชี่ยวชาญของเขามาเปิดเผยออกมาเผยแพร่แล้วก็ออกมาสร้างอาชีพของเขาให้ได้ถามว่าอย่างเนี้ยวิสัยทัศน์เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะเพียงแต่ว่าเราปรับมันวิสัยทัศน์จะเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์วันนี้ผมจะมาขยี้ให้ดูว่าเฮ้ยกลยุทธ์ในทางออนไลน์จริงๆอ่ะนะควรจะมองเป็นภาพแบบไหนนะครับและส่วนสุดท้ายนะกลยุทธ์นะจะกำหนดสิ่งที่เรียกว่า product หรือว่าสินค้าและบริการของเราหลังจากที่วิกฤตเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าพอวิสัยทัศน์เปลี่ยนปุ๊บกลยุทธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปแน่นอนผลิตภัณฑ์ของผมก็ต้องเปลี่ยนไปผมปกติแล้วช่วยโค้ชช่วยเทรนเนอร์แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าผมช่วยคนธรรมดาให้เขาสามารถลุกขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวของเขาสอนผู้คนได้ด้วยเรื่องราวของเขาได้เนี่ยผมกำลังช่วยคนที่จะเป็นว่าที่ลูกค้าของผมอยู่อันนี้พอมองเห็นภาพเนาะผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอื่นนอกจากจะขายแค่ชานมไข่มุกที่แบบว่าพร้อมดื่มปกตินะกลับกลายเป็นว่าเขาขายวัตถุดิบเขาขายตัวแก้วเขาขายตัวผงชาเขาขายตัวแป้งที่เป็นเอาไปสามารถต้มแล้วก็เป็นไข่มุกของเขาได้เลยเขาขายวัตถุดิบบวก how to ฮะหน้าตาเฉยเลยแล้วปรากฏว่าพอทำสิ่งนี้ออกไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮะมีแต่คนคือมีแต่คนให้ความสนใจและแน่นอนพอทำไปสักระยะหนึ่งปุ๊บเราเป็นfast เขาเรียกอะไรนะ strong starter เราเริ่มก่อนปุ๊บก็จะมี fast follower ตอนนี้เขาก็ copy โมเดลนี้กันเกือบทั่วมาเลเซียแล้วนะครับสำหรับชานมไข่มุกตอนนี้เราจะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆมากมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกธุรกิจนะมันไม่พ้นแกนนี้หรอกฮะคำถามก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้วิสัยทัศน์ของเราถึงเวลาต้องปรับหรือยังถ้าวิสัยทัศน์ของเรายังต้องปรับมาดูว่ากลยุทธ์ของเราต
จะต้องปรับเป็นยังไงแน่นอนถ้าวิสัยทัศน์มันต้องปรับกลยุทธ์ก็ต้องปรับแต่ถ้าวิสัยทัศน์คงเดิมเอ๊ะอาจจะต้องมาดูที่กลยุทธ์ไหมปรับวิธียังไงถ้ากลยุทธ์ยังคงเดิมอาจจะต้องปรับผลิตภัณฑ์ไหมนะครับอย่างเมื่อกี้เจอในเห็นในโซเชียลนะครับเสื้อ GQ ฮะตรงหน้าอกว่าถ้าอ่านนี้ออกนะช่วยเดินถอยออกไปห่างพอที่จะอ่านไม่ออกมันเล่นกับกระแสล้อกับกระแสล้อกับเรื่องของโควิดคือพอจะนึกภาพออกนะครับคือถ้าใครเข้ามาใกล้เกินไปเนี่ยนะเราต้องsocial distance นะใครที่เข้ามาใกล้เกินไปเนี่ยนะคุณต้องออกไปให้ห่างอ่ะอย่าให้มองเห็นอย่าให้สามารถอ่านสิ่งนี้ได้อ่ะอะไรประมาณนี้เนี่ยผมอยากจริงๆแล้วอยากมีเรื่องจะเล่ามากมายเลยแต่ว่ากลัวเวลาที่กลัวว่าเวลาจะไม่ทันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะอย่างสมเด็จพระนเรศวรก็เช่นกันนะครับวิสัยทัศน์ท่านมีอย่างเดียวเท่านั้นนะคือกู้ชาติอยากให้ประเทศไทยกลับมาเป็นไทยเหมือนเดิมนะแต่กลยุทธ์ท่านเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไปหมดแน่นอนผลิตภัณฑ์เราก็จะมองว่าเป็นวิธีการต่อสู้ของท่านหรืออะไรแบบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้นแล้วนี่คือคำถามนะนี่คือคำถามนี่ไม่เข้าเนื้อหาเลยเนี่ยนี่คือคำถามที่ผมอยากจะถามพวกเราแล้วกันนะลองคิดดูซิว่าณเวลานี้ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรโอเคไหมครับเนาะทีนี้ผมจะไม่แตะต้องเรื่องวิสัยทัศน์นะแต่ท่านแต่ละคนต้องมีวิสัยทัศน์ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการคิดกับมันสักเยอะหน่อยแล้วก็ไม่แตะต้องเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยเพราะว่าแต่ละคนแต่ละพี่แต่ละท่านเนี่ยที่ฟังอยู่ณเวลานี้เนี่ยหลักพันคนเนี่ยนะครับโปรดักต์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะแต่สิ่งนึงนะครับที่ผมอยากจะเอามาแชร์เอามาแบ่งปันซึ่งสอดคล้องกับคำพี่ปิงกลับมาแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไปเที่ยวมาปั๊บหนึ่งครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่ขึ้นแรงมากคนเข้าเยอะถล่มทลายหลุดไปเลยกลับเข้ามาใหม่แล้วครับสิ่งที่ผมจะมาแชร์นะเวลานี้คือเรื่องกลยุทธ์โดยเฉพาะยิ่งนะครับว่าเนี่ยคือกลยุทธ์ออนไลน์มีผู้คนมาถามผมเยอะมากครับพี่ปิงว่าผู้กองเบนซ์พี่จะใช้ Facebook ดีหรือพี่จะใช้ LINE Ad ดีหรือพี่จะใช้อะไรนะ YouTube ดีนะผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วผมไม่สามารถที่จะฟันธงได้เลยครับว่าใช้อะไรดีแต่ผมขอให้ไอเดียเป็นสนามฟุตบอลอันนี้ดีกว่าเนาะสนามฟุตบอลนี้คืออะไรคือต้องบอกแบบนี้ผมเนี่ยมองออนไลน์เนี่ยมองธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพรวมสำหรับผมมองว่า Facebook เป็นกองหน้าครับ Facebook เป็นกองหน้าหมายความว่าไง Facebook เนี่ยผมถามนิดนึงครับพี่ปิงเวลาที่เราพี่ปิงเคยรับโทรศัพท์เบอร์8มั้ยเบอร์เคยครับก็ไม่กล้ารับเบอร์8ใช่ป่ะพี่ไม่ค่อยกล้ารับถูกป่ะแต่ก็อย่างน้อยก็คือรับอ่ะโอเคมันก็น่าจะพอโอเคพอพูดได้อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เป็นใครว่าโทรมาอะไรแบบนั้นแล้วถ้าเป็น LINE อ่ะครับพี่โทร LINE เอาคนไม่รู้จักนะคนไม่รู้จักเลยโทร LINE มาเค้าจะโชว์ชื่อโชว์หน้าพี่รับมั้ยฮะ LINE นี่ไม่กล้ารับอ่ะไม่รู้เป็นใครใช่ขอตังค์ LINE นี่จะหนักกว่าโทรศัพท์นี่ยังพอบอกว่าเออมันยังต่อได้เนาะแต่ว่า LINE นี่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ใช่ทีนี้คำถามสุดท้ายพี่แล้ว Facebook อ่ะถ้าเขาโทร Facebook Messenger เลยเนี่ยพี่รับไหมก็ไม่แน่ใจไม่ก็พอๆกับ LINE ครับพอๆกันเลยใช่มั้ย Facebook มันมีข้อดีอย่างมันไปดูโปรไฟล์ได้เรายังไม่รับตอนนั้นแต่แอบไปดูหน่อยได้ไปส่องได้หน่อยนะก็คือใครนะถูกต้องครับคือสรุปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเบอร์โทรเนี่ยโอเคมันก็รับมั่งไม่รับมั่งแต่ถ้าเป็น LINE เนี่ยสำหรับผมนะเป็น LINE เนี่ยผมยังก็กล้ามๆกึ่งๆแต่ถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่เพื่อนกันไม่รู้จักกันเลยเนี่ยวินาทีนั้นยังไงก็แล้วแต่ผมไม่รับเด็ดขาดเด็ดขาดและนี่คือมารยาทที่ผมจะไม่ทำกับใครเด็ดขาดคือโทรผ่าน Facebook ไม่ทำเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่า Facebook มันเป็นกองหน้าในการนำเสนอเพราะผู้คนรู้สึกและใช้ Facebook เหมือนกับว่าเป็นชีวิตประจำวันของฉันเป็นเตียงนอนของฉันเป็นห้องน้ำของฉันเป็นที่ลับเป็นที่ส่วนตัวของฉันเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถผลิตคอนเทนต์อะไรออกไปสักอย่างหนึ่งหรือนำเสนออะไรออกไปสักอย่างหนึ่งใน Facebook ได้ผมมองว่ามันเป็นกองหน้าคือคนเข้ามาใน Facebook เนี่ยด้วยกิจแค่2ประการเท่านั้นครับพี่ปิงครับกิจประการแรกคือยุ่งเรื่องชาวบ้านฮะ เขาจะยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเราสังเกตพฤติกรรมของเราเองก็ได้เราเข้า Facebook ปุ๊บเราไม่เข้าไปดูอะไรหรอกเราเข้าไปลูดนิวฟีดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันไปปรากฏณเวลาที่เขารูดอยู่ถูกไหมครับครับเขาคอนเทนต์ของเราไปปรากฏตอนที่เขากำลังอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวิดีโอของผมเนี่ยผมจึงไม่มองกล้องผมจึงมองไปทางอื่นเพราะอะไรเพราะเขาอยา
ักยุ่งเรื่องเบ่งบานอยู่ครับเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าผมไปจ้องหน้าเขาปังคุณฟังผมนะเขาจะไม่อยากดูคลิปผมเลยมันจะต้องเป็นลักษณะของการที่ผมคุยกับใครสักคนอยู่แล้วเขาเป็นบุคคลที่3แล้วอ๋อฉันกำลังอยากยุ่งอยู่โอ้นี่คือคุยกับใครฉันอยากฟังหันหัวเข้ามาฟังอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมฮะนี่คือจิตวิทยาเบื้องหลังการนำเสนอของผมเนาะต้องทำให้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็น native content ใจเขาคิดอะไรอยู่พลังงานเขาเป็นยังไงอยู่ต้องทำให้สอดคล้องกับพลังงานของเขาอันนี้คือข้อแรกคนเข้ามาใน Facebook เพราะว่าต้องการยุ่งเรื่องชาวบ้าน2คือค่อยมาดูว่าชาวบ้านเนี่ยยุ่งอะไรเราเขาก็จะมากดลูกโลกกดกระดิ่งว่าเอ๊ะมีใครมากดไลค์ความคิดเห็นฉันหรือเปล่านี่ผมถึงบอกว่า Facebook เป็นกองหน้าทีนี้กองกลางตัวรับบอลสำหรับผมคืออะไรผมอยากเชิญชวนทุกคนเลยครับนะลองไปใช้ LINE ดูครับนะ LINE @LINE OA เนี่ยอันนี้เป็นการเก็บเรียกว่าเก็บผู้ติดตามเก็บคนที่สนใจในสินค้าบริการของเราได้เยอะจริงๆผมมีคนติดตามใน Facebook ครับประมาณ2ล้านมีผู้ติดตามอยู่ใน LINE @ประมาณ 30,000 แต่ 30,000 เนี้ยนะครับคือขายอะไรขายได้ทุกครั้งเวลาขายผมสื่อสารลงไปใน LINE @ เท่านั้นพอสื่อสารใน LINE @ปุ๊บเกิดยอดทันทีถูกมั้ยฮะคอนเทนต์ใน Facebook กับคอนเทนต์ใน LINE แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใน LINE มันเหมือนเราคุยกับเขาแบบ personal ครับแบบส่วนตัวสุดๆนะเพราะฉะนั้นเราจะออกคอนเทนต์ที่แบบว่ามันพูดกับทุกคนอ่ะมันไม่ได้มันต้องออกคอนเทนต์เฉพาะเขาเพราะฉะนั้นใน LINE ของผมเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์เป็นประโยชน์ต่อเขาบ้างวิธีการเย็บหน้ากากบ้างอะไรบ้างแจกอีบุ๊กแจกอะไรตอบแทนไปในฐานะที่เขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในenvironment ของเราอันนี้เนี่ยมันไลฟ์ออกไปเนี่ยบอกได้เลยนะครับผมเนี่ยเปรียบเสมือนตัวเองเนี่ยเป็นนักมายากลที่มากระชากหน้ากากตัวเองบอกทุกคนเลยนะคือตอนนี้มันต้องให้เบอร์นี้แล้วครับมันต้องบอกทุกคนว่าผมมีกลยุทธ์แบบนี้เพราะนั้น LINE @ผมมองว่าเป็นกองกลางตัวรับเนาะทีนี้กองกลางตัวลุกหรือพวกปีกเนี่ยผมมองว่าเป็น IG ครับเป็นตัวสร้าง movement สร้างไดนามิกว่าโอเคผมอยู่ตรงนี้นะถ่ายรูปอะไรไปอัพสตอรี่ไปนั้นอีกตัวนึงคือ Blogdit ผมใช้ในการเขียนข้อความนะครับไม่ได้หวังผลอะไรใน Blogdit แค่รู้ว่าเอ้ยฉันมีทักษะในการเขียนนะทีนี้ประเด็นสำคัญสุดเลยครับตรงนี้ขาดไม่ได้นั่นคือกองหลังครับผมมองว่ากองหลังคือ YouTube คนเข้าไปใน Facebook อย่างที่บอกไปครับเพื่ออยู่ในชีวิตประจำวันของเขาแต่เข้าไปใน YouTube เพื่อเสพความบันเทิงอะไรบางอย่าง YouTube สำหรับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นโซเชียลมีเดียแต่ผมมองว่ามันเป็น Search Engine มันคือ Google ภาควิดีโอครับคนจะเจอคอนเทนต์ของเราก็ต่อเมื่อเขาได้ค้นหาคนจะเจอคอนเทนต์ของเราก็ต่อเมื่อเขาสนใจเรื่องนั้นๆอยู่ไม่เหมือน Facebook โดยสิ้นเชิง Facebook เจอคอนเทนต์เราตอนเผลอครับแต่ YouTube เขาตั้งใจมาดูเพราะฉะนั้นแล้วการนำเสนอในแต่ละจุดในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยต้องแตกต่างกันผมอยากจะ encourage พี่ๆทุกคนนะครับถ้าพี่ๆคิดว่าโอ๊ยมันเป็นงานที่ยุ่งยากไอ้คอนเทนต์ตัวนึงเหมาะกับอันนึงคอนเทนต์ตัวนึงเหมาะกับอันนึงอย่างนี้ใช่ไม่ต้องทำเยอะเลยเหรอต้องทำเยอะครับถ้าอยากได้ผลลัพธ์เยอะต้องทำเยอะครับจะมาไม่ใส่ใจไม่ได้ทีนี้มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วผู้รักษาประตูเป็นใครผู้รักษาประตูเป็นเว็บไซต์ครับเนาะเว็บไซต์เนี่ยเป็นอะไรที่ทำไว้เลยครับยืนรอถ้าบอลมาถึงตรงนี้ปุ๊บเว็บไซต์ดักไว้โอเคคนเห็นข้อมูลเราเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะหลายคนจะถามว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้มันมี Twitter นะมี TikTok อันนี้เป็นตัวสำรองครับอันนี้เป็นตัวสำรองเนาะมันอาจจะใช้ในธุรกิจได้ค่อนข้างที่จะต้องคิดต้องดูอีกนิดนึงอ่ะผมไม่กล้าฟันธงว่ามันจะมีผลต่อธุรกิจมากแค่ไหนแต่ว่าต้องดูอีกสักนิดนึงนี่คือภาพรวมที่เป็นกลยุทธ์ที่ผมอยากจะเอามาบอกทุกท่านที่ฟังอยู่ณตอนนี้เนาะFacebook เดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบ YouTube อย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบผมได้รับคำถามเยอะมากว่าผู้กองเบนซ์ทำยังไงถึงมีคนตามเยอะมากในออนไลน์นู่นนี่นั่นผมบอกเลยครับคำถามแบบนี้คือคำถามเดียวกันกับที่บอกว่าเอ๊ะมหาสมุทรที่ชื่อว่าผู้กองเบนซ์เนี่ยมันเอาน้ำมาจากคลองชื่ออะไรเอาน้ำมาจากแม่น้ำสายไหนไม่มันคือ everything จริงๆครับเบลมันคือน้ำสายต่างๆมาช่วยกันมาเป็นมหาสมุทรอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะเชิญชวนแล้วกันเนาะว่าลองคิดภาพมองแบบนี้นะครับครับโอเคคำถามที่แชร์มานะมากเลยน่าสนใจมากเลยนะครับให้หิวให้กินน้ำก่อนพักก่อนนะผมลองมาสรุปดูนะเป็นไอเดียที่ดีต้องบอกวันนี้นะผู้กองเบนซ์เปิดเผยความลับนะในการทำงานจริงๆบอกแล้วบอกว่าอยากจะให้อ่ะไม่ได้มีอะไรที่อยากจะมา
ทำให้มาขายของนะมาเพื่อให้และแบ่งปันจริงเพื่อช่วยเหลือคนที่ประสบวิกฤตต่างๆหรือกำลังมองหาแนวทางในการเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเพราะนั้นบางทีผมเองแรกๆก็งงครับมันมีเยอะไปหมดไม่รู้จะทำอะไรดีมึงงงมันเริ่มจากอะไรดีก่อนสับสนแต่พอหลังจากฟังเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนเก่งๆหลายๆคนนะครับตั้งแต่สัปดาห์แล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะเราพูดคุยภายในเดือน2เดือนนี้ตอนนี้เริ่มเข้าใจภาษาของแต่ละคนที่พูดแล้วล่ะกองหน้าใช้ดึงคนเข้ามาในทราฟฟิกคือคนมาหาเรารู้จักเราก็ใช้ Facebook เนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการของผู้กองเบนซึ่งคนอื่นอาจจะมีวิธีการอื่นก็ได้นะไม่ต้องบอกว่าต้องเหมือนกันนะแล้วก็มีทางด้านของกองกลางก็คือ LINE@LINEOA เพื่อติดต่อกับลูกค้าถ้าเป็นรูปแบบของสไลด์แล้วคือการ acquisition หาลูกค้าเข้ามาด้วย Facebook ที่กว้างโลกที่กว้างแล้วเข้ามาอยู่กับ LINE LINE ก็เป็นที่ที่เราเป็น ecosystem ของคนที่ชอบพอกับเรามีความชอบมีความสนใจประเภทเดียวกันเราก็เป็นสังคมแห่งการให้ไม่ใช่ไปขายอย่างเดียวเราต้องให้เขาก่อนสอนวิธีการต่างๆ add value คีย์เวิร์ดมันคือ add valueแล้วก็ตัวทางด้านของ YouTube ก็คือเก็บไว้สำหรับให้เป็น database เป็นแหล่งที่เป็นบ้านนะบางคนก็เอาบ้านไปอยู่บนเว็บไซต์บางคนก็เอาบ้านไปอยู่บนบล็อกแต่ผู้กองเบนเอาบ้านมาอยู่บน YouTube แล้วก็ทำให้บ้านบน YouTube เนี่ยมันมีคนเข้ามาเสิร์ชแล้วมาหาเจอเพื่อใช้เป็นที่ที่ให้ความรู้กลับไปอีกนะครับและเป็นที่ที่เราสร้างบ้านหลังเนี้ยให้มันออกมาเป็นรูปแบบที่เราอยากจะสื่อสารออกไปนะแล้วก็ตัวประกอบต่างๆก็ดีเพราะสไลด์แล้วผมก็ถามเรื่อง TikTokอะไรไม่รู้มาเต้นเต้นร้องเพลงเดี๋ยวนี้ก็เห็นมีหน้าตาลูกสาวก็ทำอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเราก็บอกเอ๊ะมันตกลงมันใช่หรือเปล่าวันนี้เข้าใจแล้วมันเป็นตัวสำรองเป็นประกอบบางทีเบื่อในเรื่องของหนักๆก็เป็นอะไรเบาๆมาขั้นบ้างสนุกอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นภาพนะเพื่อนๆนะครับทำให้เราเคลียร์ขึ้นถ้าใครติดตามตอนนี้แล้วยังไม่เข้าใจไปติดตามตอน2ตอนที่แล้วฟังบ่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มเก็ทในภาษาที่คนที่เก่งๆในเรื่องออนไลน์เขาพูดกันผมก็ได้ฟังจากคนเก่งๆนี่แหละก็เลยเริ่มพอจะเข้าใจเขาบ้างนะครับอ่ะผู้กองเบนต่อคำถามผมถามดีกว่าครับแล้วไอการที่จะได้คนมาตามกันเยอะๆเนี่ยมันได้มาได้ไงมันใช้เวลานานไหมอ่ะแล้วมันจำเป็นต้องมีเยอะขนาดเป็นล้านๆหรอหรือเท่าไหร่มันถึงจะโอเคสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอ่ะอะไรคือเป้าหมายแรกก่อนที่เขาจะไปก่อนเพราะบางคนอยากจะได้ก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่บางทีจ้างคนนั้นบางทีมันมีแต่มันไม่เกี่ยวข้องเนาะอะไรคือตัวเลขที่เราควรจะต้องตั้งเป้าไว้ครับวิสัยทัศน์ยังไงที่เราต้องรู้ว่าขนาดไหนที่มันควรจะไปเป็นเป้าหมายระยะเริ่มต้นระยะกลางระยะยาวอย่างนี้ครับพี่ปิงคือคำถามนี้ดีมากขอบคุณมากครับพี่ปิงเนาะส่วนใหญ่ที่ผมได้รับคำถามแบบนี้มานะครับคนจะกังวลกันอย่างเดียวคือเรื่องของคอนเทนต์เนาะเขาจะคิดว่าเอ๊ะแล้วฉันจะทำคอนเทนต์อะไรดีฉันจะพูดเรื่องอะไรดีฉันจะนำเสนอแบบไหนดีนะสิ่งนี้บอกเลยครับว่าการนำเสนอในออนไลน์เนี่ยนะผมให้เป็น 3C แล้วกันครับพี่นะผมไม่ได้เตรียมสไลด์ตรงนี้ไว้นี่เป็นของแถมเนาะนะ 3C C ตัวแรกครับคือคอนเทนต์เนาะคือคอนเทนต์แน่นอนแหละนะเรื่องนี้พูดกันยาวครับนะจะมาสรุปว่าเอ้ยแค่คอนเทนต์อะไรดีผมบอกได้เลยว่าผมสรุปไม่ได้นะมันแล้วแต่ธุรกิจของแต่ละคนนะครับแต่ว่าคอนเทนต์แบบไหนที่น่าสนใจล่ะนะอันนี้คุยกันได้เดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังก็ได้นะครับตัวแรกคนกังวลเรื่องคอนเทนต์แต่ผมบอกเลยว่าสิ่งนี้ไม่ต้องกังวลครับควรจะกังวล C ที่2มากกว่า C ที่2คือ consistency ครับส่วนใหญ่เวลาทำออนไลน์ปุ๊บเนี่ยนะจะซีเรียสมากกับการทำคอนเทนต์แล้วให้คนสนใจนะแต่ผมค้นพบมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองครับพี่ปิงก่อนหน้านี้สิ่งที่ผมทำในออนไลน์นะครับผมก็โพสต์คลิปโพสต์ไลฟ์บ้างโพสต์ภาพบ้างอะไรไม่รู้ฮะสเปซสปาหมดเลยจนกระทั่งวันที่24ธันวาคม256ปีนี้ปีอะไรปี63ใช่ไหมพี่นะครับ2562เพิ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองครับวันที่24ธันวาคมผมตัดสินใจที่จะทำคลิปแล้วออกวันเว้นวันวันเว้นวันวันเว้นวันตอนนั้นมีคนติดตามผมอยู่ก่อนหน้าแล้วประมาณ 400,000 ครับแต่ทันทีที่ผมเริ่มทำตามแผนนี้ก็คือไม่สนละคอนเทนต์จะเป็นยังไงไม่รู้แหละฉันจะทำให้มีคอนสิสเทนซีเกิดขึ้นฉันจะทำให้มันต่อเนื่องวันเว้นวันฉันจะลงคลิปแบบเนี้ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงตั้งแต่วันที่24ธันวาคมจนถึงวันนี้ครับนะผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจาก 400,000 เป็น 2.6 ล้านครับถามว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทำคอนเทนต์ดีๆมั้ยเพียบครับแต่คอนสิสเทนซีไม่มีเลยครับถามผู้กองเบนซ์ก่อนไปแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยทำโพสต์ถี่แค่ไหนครับก่อนจะไปวันเว้นวันครับ
ตามใจครับตามใจประมาณเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนสัปดาห์ละครั้งนะครับพี่ไม่พออ่ะคือสัปดาห์ละครั้งมันเป็นอะไรที่ไม่พอนะผมตั้งใจไว้ว่าเราใช้เวลานานแค่ไหนถึงได้ 400,000 ไอ้สัปดาห์ละครั้งเนี่ย4ปีครับพี่4ปีเพราะนั้นคนเป็นไอเดียนะถ้า4ปีก็ 400,000 ปีละแสนนะสัปดาห์ละครั้งแต่ต้องทำต่อเนื่องนะแต่ถ้าเพิ่มความถี่โอ้โหถ้าเพิ่มความถี่คือพอมาเพิ่มความถี่เป็นวันเว้นวันเนี่ยครับโอ้โหปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจากที่มีอยู่แล้ว 400,000 มันกลายเป็น 200,000 เอ้ย 2.6 ล้านอะครับเพราะฉะนั้นแล้วคีย์สำคัญมันคือ consistency ครับนะมันคือความถี่บ่อยของเรานะถ้าเราทำตาม consistency นี่คือ C ที่2มันจะเกิด C ที่3ทันทีนั่นก็คือ charisma ครับcharisma ก็คือเสน่ห์ส่วนตัวครับพี่นะเป็นเสน่ห์ส่วนตัวที่จะไม่มีใครเหมือนกันแล้วสิ่งเนี้ยที่เราเรียกว่าแบรนด์ครับสิ่งเนี้ยที่เราเรียกว่าแบรนด์แล้วแบรนด์เป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้จริงๆแล้วหัวข้อเราจะพูดเรื่องแบรนด์แต่ถ้าผมไม่พูดก่อนหน้านี้ให้เข้าใจเราจะไม่รู้เลยว่าเราดังไปเพื่ออะไรเราทำแบรนด์ไปเพื่ออะไรคือแบรนด์เนี่ยมันมาจากเรานะมันออกจากเรานะแต่สิ่งที่มันเกิดณจุดที่มันเกิดแบรนด์มันเกิดในสายตาของผู้คนมันเกิดในความรับรู้ของผู้คนไม่ใช่เราครับนึกภาพออกไหมพี่แบรนด์เนี่ยหลายๆคนพยายามที่จะหาความหมายหาคำแปลของแบรนด์แปลว่าอะไรการรับรู้การนู่นนี่นั่นผมบอกได้เลยมันแปลง่ายๆมากเลยครับแค่แบรนด์แปลว่าตราแต่ตราในที่นี้ไม่ใช่ตราแบบโลโก้แต่มันคือตราแบบตราหน้าครับพี่มันคือการที่คนเนี่ยเขาตราหน้าเราว่าเราเป็นแบบนี้เนี่ยคือแบรนด์เขาตราหน้าเราเป็นยังไงก็แล้วแต่ผลรวมของมันคือแบรนด์ครับอันนี้อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากให้จดไว้เลยมันคือการตราหน้าเยี่ยมเลยชอบอ่ะเนาะว่าจดอยู่แบรนด์ออกจากเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยคือสิ่งที่มันอยู่ต่อหน้าเขามันตราหน้ามันเห็นหน้าเราแล้วมันทึกถึงอะไรเนาะใช่ใช่ใช่มันรวมกันแล้วมันออกมาเป็นแบรนด์อ่ะเพราะเราส่งสารไปได้แต่เราก็ต้องส่งแบบสม่ำเสมอแล้วมันก็จะเกิดเป็นความชัดเจนที่เขาจดจำเราได้นะว่าตราหน้าเราไอ้เรื่องเนี้ยไอ้คนนี้มันพูดเรื่องเนี้ยเยอะๆทีๆมันจดจำได้นะถ้าสับการตลาดก็คือแบรนด์ awareness นั่นนี่แหละเนาะต้องครับถูกต้องครับเยี่ยมดีครับโอ้ได้เชื่อว่าหลายคนถ้าใครมีคำถามพิมพ์ไว้ก่อนได้ตลอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามแต่ละช่วงนะตอนนี้กำลังมันเลยนะครับเอาเลยพวกกองเบนเอาเลยตอนนี้คำถามยังไม่ตอบว่าโอเครู้ละว่าต้องเพิ่มความถี่ 3C นี่ดีมากแถมแล้วต้องมีเท่าไหร่อ่ะบางทีมันไม่รู้มันรู้สึกว่ายิ่งเยอะยิ่งดีแต่มันจริงเปล่าอ่ะไม่จริงพี่ไม่จริงดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมสิครับยิ่งเยอะยิ่งดีเหรอดียิ่งเยอะยิ่งต้องเมนเอจยิ่งเยอะยิ่งต้องคิดเยอะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ยุคนี้มันเป็นยุคที่เราเต็มไปด้วยคนดังซึ่งเราไม่รู้จักอ่ะเต็มไปหมดมีแต่คนดังที่เราไม่รู้จักเต็มไปหมดอย่างพี่ปิงเป็นคนดังแต่ถ้าเกิดว่าเอาพี่ปิงไปพูดให้กลุ่มพนักงานแกร็บแล้วกันอ่ะคิดง่ายๆเนี่ยพนักงานแกร็บถามรู้จักคุณปิงไหมคุณปิง BNI อ่ะใครจะรู้จักครับพี่ใครวะแม้แต่ถ้าไปพูดในบรรดาผู้ประกอบการทั่วประเทศรู้จักคุณปิงไหมรู้จัก BNI ไหมโอ้โหคนจะบอกรู้จักจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยคือคำอธิบายที่ว่าเราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยคนดังซึ่งเราไม่รู้จักเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าตัวเลขที่สมควรจริงๆเนี่ยมันบอกไม่ได้มันบอกได้แค่ว่าเราพอใจแค่ไหนนึกออกไหมฮะตัวเลขบางครั้งบางทีมันไม่ใช่เครื่องสะท้อนเลยตัวเลขคนที่ติดตามเราไม่ใช่เครื่องสะท้อนอะไรแต่ในบางธุรกิจบางสิ่งบางอย่างที่เช่นธุรกิจของผมเนี้ยธุรกิจการสอนเนี้ยนะธุรกิจเทรนเนอร์เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีตัวเลขเยอะๆไงครับเพื่อ credibility นึกออกไหมฮะบางคนไม่เปิดเพจด้วยซ้ำบางคนแค่ขายผ่านFacebook ส่วนตัวหรือบางคนทำแค่กรุ๊ปก็ยังสามารถดำรงธุรกิจอยู่ได้เนาะแต่ทีนี้ที่คำถามพี่ปิงบอกว่าทำยังไงจากสมมุติว่าจาก0ถึง100จะทำยังไงผมบอกได้เลยกลยุทธ์ง่ายนิดเดียวครับไม่มีใครรู้จักเราเท่าเพื่อนเราทันทีที่เปิดเพจปุ๊บทันทีที่เปิด channel YouTube ปุ๊บนะถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการถ้าคุณรักธุรกิจของคุณถ้าคุณรู้ว่าวิชั่นของคุณคืออะไรคุณต้องบอกเพื่อนต้องแชร์ให้เพื่อนเข้ามาเฮ้ยกดไลค์หน่อยเฮ้ยเพื่อนมาดูหน่อยเราทำเพจอะไรแบบเนี้ยผมก็เริ่มต้นจากจุดนี้ไลฟ์ครั้งแรกในชีวิตผมครับมีคนดู3คนพี่แค่3คนเนาะแต่ทุกวันนี้ไลฟ์ครั้งนึงมีคนดูถ้าไลฟ์ในเพจตัวเองเนี่ยจะมีมันเต็มที่เลยคือ 14,000 ครับเนาะมันเริ่มต้นจากจุดนั้นผมผ่านจุดที่มีคนตามหลัก10มาก่อนผ่านจุดที่มีคนตามหลัก100มาก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นครับลงมือทำคิดได้ทำเลยครับ
ตะกี้ผู้กองเบนซ์พูดมาบอกว่า0ถึง100เนี่ยบอกเพื่อนเนาะแล้วมันมีเลเวลต่อไปมั้ย100ถึง 1,000 เนี่ยต้องไปบอกใครต่อโอเค 1,000 ถึง 10,000 ไปบอกใครโอ้โหเยี่ยมเลยพี่เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้เตรียมมาแต่แบบผมอยากพูดเรื่องนี้มากขอบคุณมากครับมันเป็นสเต็ปแบบนี้ครับตอนที่เราเริ่มทำตั้งแต่0 100เนี่ยเราจำเป็นจะต้องบอกเพื่อนเราแต่สเต็ป100เป็นต้นไปเราดูแลคนที่เข้ามาแล้วครับทำคอนเทนต์เพื่อพวกเขาทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาแล้วพวกเขาจะเป็นคนบอกต่อให้เราเองครับมันง่ายแค่นี้ครับผมใช้กลยุทธ์แค่นี้บางครั้งบางทีเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกผมก็ถามไปโง่ๆนะครับว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรดีอยากรู้เรื่องอะไรจากผมอยากให้ผมช่วยเรื่องอะไรอยากให้ผมบอกเรื่องอะไรช่วยโพสต์มาเลยนะครับช่วยพิมพ์มาคอมเมนต์มาได้เลยแล้วผมมีสูตรเดียวครับตอนเริ่มต้นสร้างตัวเองใหม่ๆสร้างเพจใหม่ๆ comment is the next content ครับพี่มีคอมเมนต์ปุ๊บเอาไปทำคอนเทนต์จบเลยครับเราสามารถ keep consistency ทำได้ต่อเนื่องครับเยี่ยมเลยครับอันนี้ก็พี่ก็เรียนมาจากทีฮับเหมือนกันบอกว่าเนี่ยวิธีการก็คือเข้าใจความต้องการลูกค้าก่อนเซอร์เวย์รีเสิร์ชลูกค้ามีปัญหาอะไรนั่นแหละคอนเทนต์ถ้าเขาอยากได้อะไรก็คือคอนเทนต์ของเราไม่ต้องไปสร้างอะไรก่อนหรอกถ้าเราจะสร้างคอนเทนต์นะถ้าวันนี้ผู้ประกอบการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่กล้องวงจรปิดสินค้าสปาสุขภาพไอศกรีมถามลูกค้าเขาอยากรู้เรื่องอะไรเขาอยากจะได้อะไรแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ประมาณนั้นนะออกไปโดยที่ทำเซอร์เวย์หรือไปสังเกตหรือไปตามตลาดก็ได้หรือถ้าไม่รู้นะมีเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มลูกค้าเราก็เป็นแซมเปิลไซส์ถามเขาดูครับหาเพื่อนฝูงคอนเนคชันน่ะอย่างที่ผู้กองเบนซ์บอกอ่ะนะครับวิชั่นมิชชั่นคอนเนคชันคอนเนคชันเนี่ยช่วยเหลือเราได้นะคนไม่รู้นะมันจะรู้ได้จากคอนเนคชันนี่แหละคือคนที่อยู่รอบๆตัวเรานะเราจะมีข้อมูลที่เยอะมากแล้วไปทำคอนเทนต์ได้มหาศาลมากเลยนะครับอ่ะเยี่ยมเลยอ่ะไปต่อดีกว่าผมว่าเฮ้ยอันนี้กำลังมันละนะครับไปต่อในอาจจะไปสไลด์ต่อไปหรือประเด็นนี้ผมพอได้แล้วนะครับว่าก็คือก็ต้องทำขึ้นไปแต่ว่าแต่ละคนก็คงต้องไปดูนะคำตอบของผู้กองเบนซ์ไม่มีแหละแล้วก็มันไม่มีคำตอบสุดท้ายจริงๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างสัปดาห์แล้วคุยกับอาจารย์บอยก็บอกว่าของเขามีคนตามประมาณเป็นสัก 1,000-2,000 ก็แฮปปี้เพราะมันอยู่ที่โกของคุณครับว่าถ้าโกคุณอ่ะคุณอยากจะสร้างรายได้ที่เท่าไหร่คุณอยากจะทำธุรกิจอะไรแล้วคุณลองดูว่าถ้ามีกลุ่มชุมชนแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วมีคนที่เข้ามาอยู่ใน LINE OA แล้วเราคุยกับเขาแล้วเราสามารถ add value กับเขาแล้วมีรายได้กลับมาจากการช่วยเหลือคนมากพอที่เราแฮปปี้เราต้องมีคำว่าพอของเราอะนะว่าเราพอตรงไหนถ้าเราพอเดือนหนึ่งประมาณ 150,000 200,000 300,000 หรือ 100,000 เราพออยู่ตรงนั้นเราก็มีกลุ่มไซต์ที่สามารถช่วยเหลือเขาประมาณนั้นแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเหลือคนเยอะๆเราก็ต้องมีระบบต้องมีวิธีการบริหารจัดการไอ้ขีดความสามารถที่ผู้กองเบนซ์บอกวิสัยทัศน์แล้วก็วิธีการแล้วก็โปรดักต์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็ต้องขยายบางทีก็ต้องเผชิญนะตามแต่ละช่วงเวลาที่เราโตเกินกว่าขอบคอนเทนเนอร์ของเราเนี่ยที่มันสามารถบริหารได้มันจะเกิดรอยร้าวเพื่อจะเกิดการขยายออกนะแล้วมันจะเกิดความสามารถใหม่ที่จะรับมือกับปริมาณที่เยอะขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่อยากจะเสริมให้นะอ่ะเชิญผู้กองเบนซ์ต่อเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับพี่ปิงยอดเยี่ยมมากมากเลยครับก็จริงๆแล้วอันนี้เรื่องของกลยุทธ์ก็จะนำเสนอประมาณนี้แหละนะจริงๆแล้วก็อยากให้ถามนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันไว้ถึงเรื่องที่ว่าทำไมถึงจะต้องมี personal brand ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมมีเป็นเรียกว่าเป็น case study เลยเป็นกรณีศึกษาเลยนะแล้วจะสิ่งนี้จะไขความสงสัยให้พี่ๆทุกท่านเลยว่าทำไมเราทำธุรกิจเนี่ยเราถึงจำเป็นจะต้องมี personal brand เพราะหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะฉันไม่ได้เป็นโค้ชไม่ได้เป็นเทรนเนอร์ไม่ได้เป็นสปีกเกอร์ไม่ได้ยังเป็นนักพูดอย่างผู้กองเบนซ์ไม่ได้เป็นครูอย่างผู้กองเบนซ์ต้องมี personal branding ไหมนะไม่ฟันธงนะแต่ให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวให้พวกเรานะเดี๋ยวบิ้วก่อน ให้พวกเราลองดูนะครับลองดูว่าเราจำโฆษณานี้ได้ไหมนะเราจำเอาแค่คำถามแรกก่อนนะครับจำโฆษณานี้ได้ไหมอ่ะไอ้จำได้พิมพ์เข้ามาเลยว่าโฆษณาอะไรจำได้เปล่าชีวิตเป็นหัวใจ
เข้มแข็งไว้ตลอดชีวิตโอเคหยุดแค่นี้ก่อนครับคำถามของผมคืออันนี้โฆษณาอะไรครับพี่ๆจำได้ไหมนะถ้าคนถูกกดติดเนี่ยน่าจะจำได้นะครับน้ำมีคนพิมพ์เข้ามาแล้วชาเขียวพิมพ์กันใหญ่ชาเขียวโอเคทีนี้คำถามของผมคือคำถามต่อไปของผมคือนี่คือโฆษณาของชาเขียวยี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออะไรมีคนพิมพ์เข้ามาแล้วโออิชิโออิชิไทยเลยยูนิชิโออิชิถูกไหมฮะโออิชิโออิชิโอ้ยชี้หมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะนะอย่างนั้นเพื่อยูนิฟกรีนทีจบไหมฮะผิดเลยฮะยูนิฟมีคนตอบถูกอยู่คน2คนนะครับจบไหมฮะเดี๋ยวผมกลับมาแชร์สไลด์ใหม่นะครับสไลด์ได้เลยครับได้เลยไม่เป็นไรครับคุยต่อก่อนครับคุยต่อก่อนครับผู้คอมเมนต์ครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นไงฮะคือเราคือโอเคแหละอันนี้มันเป็นเคสสตัดดี้ที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าศึกษามากนะครับคือผมเชื่อเลยว่ายูนิฟเองเนี่ยนะครับก็ตั้งใจมากนะยูนิฟเป็นเจ้าแรกนะครับที่บุกเบิกเขาเรียกอะไรนะบุกเบิกตลาดชาเขียวพร้อมดื่มแบบนี้ครับเนาะแล้วก็โฆษณาเนี้ยเป็นโฆษณาแรกๆของเขาเลยที่ทำให้คนเนี่ยอยากกินชาเขียวดูการลงทุนของเขาฮะดูการสร้างโปรดักชันดูการทำแบบนี้ของเขาแล้วปรากฏว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นกันชัดๆเนี่ยคนพิมพ์คำว่าโออิชิขึ้นมาเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้พอเราพูดถึงชาเขียวครับพี่ปิงครับมันกลายเป็นใครครับมันคือใครครับที่เป็นชาเขียวอ่ะตันแค่นั้นเลยครับพี่ถูกไหมฮะเป็นคนเดียวเท่านั้นเลยที่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ข้ามไปก่อนอันนี้ภาพนี้ครับคลิกแบงค์หน้าก่อนได้จะได้เร็วขึ้นเนาะครับผมจะเล่นต่อใช่ไหมครับไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เล่นแล้วนะไปหน้าต่อไปเลยครับหน้าต่อไปหน้าต่อไปคือหน้าไอซ์เบิร์กนะไม่ครับหน้าคุณตันหน้าคุณตันอ๋อหน้าคุณตันเชิญครับครับเนี่ยทุกคนรู้จักชาเขียวพอพูดถึงคุณตันปุ๊บแม้ทุกวันนี้นะธุรกิจของคุณตันมีมากมายก่ายกองเต็มไปหมดแต่ทุกคนก็ยังพูดถึงชาเขียวทุกคนพอพูดพอนึกถึงชาเขียวปุ๊บนึกถึงคุณตันเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาหร่ายอบกรอบพอบอกเท่าแก่น้อยปุ๊บเป็นคุณป๊อปทันทีนี่คือความสำคัญผมไม่ตอบเป็นคำนะว่าpersonal branding ทำไมมันถึงสำคัญแต่เนี่ยครับคือความสำคัญของมันถ้าดูจากตรงนี้ก็คือคนที่ทำคนแรกคนที่ทำแล้วมีความถี่สม่ำเสมอแล้วก็เป็นคนที่ทำแล้วทำจนกระทั่งมันติดน่ะนะมีคนติดตามกันเยอะนะความถี่ผมเริ่มเข้าใจ 3C แล้วล่ะว่าไอ้เจ้า 3C มันก็เลยเริ่มสร้างคาริสมาก็คืออัตลักษณ์หรือสร้างไอ้ตัวตราหน้าเนี่ยว่าเราเป็นคนเนี่ยหน้าคุณตันลอยมาชาเขียวลอยมาจิมมี่โจไทอะไรเนี่ยนะทุกคนยังจำได้นะครับแล้วก็ต่างๆมาด้วยนะครับแล้วก็อย่างเข้าแก่น้อยเหมือนกันมีทั้งหนังมีทั้งอะไรต่างๆที่เป็นกระแสตามมาก็ทำให้คนจดจำได้ถึงแม้จะมีหลายยี่ห้อนะคนก็ยังจดจำได้เพราะนั้นเราต้องมีบางอย่างที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราทำอย่างต่อเนื่องนะครับเยอะไปแล้วทำไมถึงต้องเป็นบุคคลนั่นเพราะว่าธรรมชาติได้สร้างสิ่งนี้มาครับครับธรรมชาติได้สร้างความแตกต่างให้แต่ละคนมาเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทำธุรกิจอะไรแม้ว่าเราจะทำธุรกิจแล้วมันซ้ำกับคนอื่นผลิตภัณฑ์เหมือนกันสินค้าบริการเหมือนกันโลเคชันเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่ความเป็นตัวเราไม่เคยเหมือนใครความเป็นตัวเราไม่เคยเหมือนใครเนาะแล้วนี่คือผลที่ว่าทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องสร้าง personal brand ผมไม่ได้บอกว่ามันจำเป็นและเป็น the must นะแต่ลองหันมามองในสิ่งนี้ดูและการสร้าง personal branding กับธุรกิจของเรามันเป็นสิ่งที่ง่ายมากครับพี่ไม่จำเป็นจะต้องไปบริจาคอะไรพี่ไม่จำเป็นจะต้องไปแบบกวาดถนนทำดราม่าอะไรไม่จำเป็นครับพี่แค่ออกมาพูดออกมาสอนในสิ่งที่มันเป็น how to ในธุรกิจของพี่แค่นั้นอย่างเช่นถ้าวันนี้เราทำลูกชิ้นถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องออกมาให้คนรู้จักว่าเฮ้ยลูกชิ้นเนี่ยต้องขู่กับหน้าฉันเป็นคนที่ทำธุรกิจลูกชิ้นนี้ฉันจะสอนคุณให้ทำลูกชิ้นให้เป็นฉันจะสอนคุณให้ทำหาเนื้อหมูให้มีคุณภาพจะสอนคุณให้หมักน้ำจิ้มสอนอะไรก็ได้การสอนจะทำให้เรามีแบรนด์ทันทีครับนี่คือวิธีลักและง่ายที่สุดว้าวคีย์เวิร์ดของอันนี้นะในการเมื่อกี้เรารู้ why ไปแล้วนะว่า why ทำไมนะข้อดีมันจดจำข้อ how to อันแรกก็คือเ
ออกมาสอนนะครับออกมาสอนนะเพราะนั้นเราต้องมีทักษะแรกคือสอนนะพูดสื่อสารนี่แหละแล้วก็สอนก็ไปเลยว่าทำยังไงไม่มีอะไรเยอะครับขั้นตอนที่คุณทำนั่นแหละเอามาสอนเลยไม่ต้องไปคิดเยอะคอนเทนต์นะนะติดอยู่ตรงคอนเทนต์เอาอะไรดีเอาอะไรดีสอนเยอะได้สอนนี่ดีไหมคิดเยอะนะไม่ได้ทำเนาะกองเป็นก็บอกแล้วมาสอนเลยนั่นแหละนะสอนเลยครับครับเอาเลยนอกเหนือจากสอนแล้วมีอะไรอีกสอนดูอะไรได้อีกอะไรที่สอนได้อีกเรื่องวิธีการทำแล้วอะไรได้อีกครับมีประเด็นก็ความสำเร็จความสำเร็จที่มันเคยเกิดขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนน่ะไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ประกอบการอย่างเราหรอกครับพี่ทุกๆคนดำรงชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ทุกๆคนได้ทิ้งร่องรอยความสำเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตมาแล้วทั้งนั้นคนที่สามารถทำอาหารกินได้นะคุณมีความสำเร็จทางด้านอาหารนะผมเนี่ยณเวลานี้ณปัจจุบันนี้พี่ปิงเชื่อไหมครับผมไม่สามารถที่จะหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าได้ทำยังไงก็ทำไม่เป็นไม่ว่าจะหม้อเล็กหม้อใหญ่ทำไม่ได้แต่ถ้าให้ผมไปหุงด้วยไอ้กระบอกไม้ไผ่ผมหุงได้นะมันเป็นความเชี่ยวชาญหนึ่งของผมถ้าตอนนี้มีใครคนใดคนหนึ่งมาบอกว่าเฮ้ยผู้กองพี่สอนหุงข้าวหม้อไฟฟ้าที่แบบหุงยังไงก็อร่อยเฮ้ยผมฟังนะ ผมฟังทันทีนะคือทุกๆคนจะมีเศษซากของความสำเร็จอะไรอยู่แล้วทั้งในธุรกิจทั้งในชีวิตนะเอาสิ่งเหล่านั้นมาบอกผู้คนครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะก๊อปปี้เราก๊อปปี้ได้ก๊อปปี้ไปเลยก๊อปปี้ความเป็นเราไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เยี่ยมเลยชอบมากเลยอ่ะจริงๆสิ่งนี้มันจะมีบางอย่างที่บล็อกไลฟ์มายด์เซตเขาอยู่อันหนึ่งก็คือเฮ้ยคนอื่นก็รู้กันอยู่หุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้ามีผู้กองเบนซ์คนเดียวไม่รู้อ่ะเขาก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้เด่นกับคนอื่นเขาฉันก็เหมือนคิดว่าคนอื่นเขาก็รู้เหมือนเราหมดเราไม่มีความหมายเราไม่มีจุดเด่นเลยก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรดีจะมาพูดอย่างนั้นมันไม่แบบว่าดูแล้วมันไม่มีคนสนใจหรอกลัวการถูกคนไม่สนใจอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าไอการทำอะไรเล็กๆน้อยที่เราทำเป็นอ่ะมันไม่มีคุณค่าอันนี้จะแก้ไงผู้กองเบนซ์ลองเสริมหน่อยสิมันเจอจริงๆนะมันบล็อกนะมันเป็น fix mindset น่ะที่เจออยู่ครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าเราให้ฟังง่ายๆเลยดีกว่าเราเอาคุณตันลงไปก่อนไหมครับพี่เอาภาพไหนดีภาพไหนดีเอาจากที่ภูเขาไอซ์เบิร์กก็ได้ครับไอซ์เบิร์กนะไอซ์เบิร์กขอบคุณครับพี่เนาะคือผมเล่าเป็นเรื่องนี้ดีกว่าจริงๆแล้วผมมีหลักสูตรหนึ่งเป็นหลักสูตรสอนพูดนะแต่ผมไม่ได้มาบอกหรอกว่าต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สิ่งที่ผมเน้นย้ำมากๆนะแล้วก็เน้นให้เกิดขึ้นในนักเรียนของผมมากที่สุดเนี่ยก็คือให้เขาสามารถที่จะพูดได้มีความกล้าเชื่อไหมครับมันมีการทดลองหนึ่งที่ผมก็ทดลองครั้งแรกในสัมมนาของผมเหมือนกันนั่นก็คือทดลองให้คนที่เป็นนักเรียนเนี่ยขึ้นไปบนเวทีฮะนะให้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็พูดฮะนะแล้วก็พูดอะไรก็ได้พูดเรื่องที่มันเข้าใจง่ายซิมเพิลทุกอย่างอยากพูดเรื่องยากพูดอะไรก็ได้ครับนะแต่สิ่งหนึ่งนะครับระหว่างที่เขาพูดนะผมจะให้เขาลงมาจากเวทีแล้วมาเขียนครับมาเขียนมาคิดว่าคนเนี้ยที่เขามองคุณด้วยสายตาแบบเนี้ยเขารู้สึกไงคนเนี้ยที่เขานั่งฟังคุณอยู่ด้วยสายตาแบบเนี้ยกอดอกแบบเนี้ยทำท่าทำทางแบบเนี้ยเขารู้สึกยังไงแต่ละคนที่ฟังคุณอยู่ในห้องเนี่ยแต่ละคนคุณคิดว่าเขามีความคิดอะไรรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเชื่อไหมครับพี่ปิงคนที่เป็นคนพูดเนี่ยนะลงมาเขียนแต่เรื่องลบๆครับ เขียนแต่ว่าเขาไม่ชอบเขาสงสัยเรื่องนี้เขารู้สึกว่าเรื่องที่พูดง่ายไปเขารู้สึกว่าเรื่องที่พูดมันไร้สาระมีแต่คำแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันผมให้คนที่นั่งฟังอยู่จริงๆเนี่ยเขียนด้วยความสัตย์จริงเลยว่ารู้สึกยังไงพี่ปิงครับโอเคมีคนเขียนแบบว่าฟังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนส่วนใหญ่ในห้องมีแต่คำชื่นชมครับเยี่ยมเลยสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความคิดเห็นของผู้คนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองทั้งนั้นมันอยู่ในความคิดของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆที่มันเอฟเฟกต์ต่อเราเพราะมันอยู่ในความคิดของเราพี่ชอบจังเลยอ่ะตัวอย่างที่ผู้กองเบนซ์ยกนะอันนี้จำได้เป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดที่แบร์ก็มีที่พี่ไปเรียน making the state ที่ภูเก็ตเหมือนกันนะให้ขึ้นไปพูดอะไรก็ได้แล้วก็โอ้โหโคตรจะน่ากลัวเลยแล้วลงมาแต่ละคนก็มีฟีดแบ็กกันเยี่ยมเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะหลายครั้งเนี่ยเราขึ้นไปเราจะวิตกกังวลประหม่านะว่าอันนี้ไม่ดีต่างๆแต่จริงๆแล้วคนที่เขาฟังเนี่ยเราอย่าไปตัดสินแทนเขานะให้คนที่เขาฟังเนี่ยเพราะยังมีหลายคนว่าเขาไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้นะที่เราสิ่งที่เรารู้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งปันแค่ขึ้นไปด้วย mindset ว่าฉันอยากจะให้ไม่ต้องไปกังวลเนาะ
มันจะเปลี่ยนความคิดต่างๆได้เลยนั้นเนี่ยเยี่ยมเลยชอบจะลองไปหาโอกาสเพื่อจะถ่ายทอดให้คนอื่นดูไปขอบคุณมากเลยนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะสรุปนี่แหละว่าจริงๆแล้วเราขึ้นไปบนเวทีหรือว่าออกมาในคลิปออกมาในกล้องออกมาอะไรคิดอย่างเดียวครับเรามาให้เราไม่ต้องการอะไรเราแค่มาให้ครับผมเยี่ยมมากอ่ะชอบนะครับเพราะนั้นการให้มันไม่มีสิ่งที่เป็นข้อจำกัดแล้วมันเป็นพลังงานบวกนอกเหนือจากความรักนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นยิ่งให้ยิ่งได้นะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งถ้าเผื่อเราเรียนของแอนโทนีล็อบบินส์นะครับผมก็เสริมไปด้วยละกันแอนโทนีล็อบบินส์จะพูดเสมอในเรื่องของ six human needs นะครับมันเป็นตัวที่อยู่ตรงข้างในแกนกลางเลยซึ่งตัวแรกๆมันก็เป็นเรื่องของในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความโดดเด่นฉันต้องการโดดเด่นให้แตกต่างคนอื่นแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งอื่นๆจำไม่ได้ละอีก4ตัวนะครับแต่ตัวที่อยู่ข้างในที่เขาบอกว่าต้องไปโฟกัสสำหรับทุกคนเลยก็คือการให้กับการพัฒนาตัวเองเรียนรู้2ตัวนี้จะเป็นพลังงานที่ทำให้หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหมดในชีวิตเราถ้าเราเรียนรู้แล้วเรากล้าให้ในสิ่งที่เรามีไม่ต้องไปกังวลมันจะมีซ้ำก็เราก็ให้ของเราอะนะเราแค่นั้นพอแล้วเหมือนไปทำบุญตักบาตรให้พระคนอื่นก็ตักบาตรเราไปกลัวอะไรเราตักน้อยคนอื่นหรอไม่ต้องเรามีจิตใจบริสุทธิ์ให้ไปเท่าไหร่ตักให้กับทางด้านใส่บาตรไปให้กับพระแต่ละรูปที่เราอยากจะให้ไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปเปรียบเทียบเราด้อยกว่าเขาหรือเปล่าก็ให้ไปเลยนะครับรู้สึกวันนี้ผมจะพูดธรรมะตามผู้กองเบนซ์ไปแล้วเนี่ย ขอบคุณนะครับอ่ะเยี่ยมเลยชอบต่อเลยครับเชิญครับตอนนี้ครับพี่ปิงคนเนี่ยผมอยากจะอันนี้เป็น mindset ส่วนตัวของผมเนาะถ้าใครเห็นด้วยก็เอาลองไปขบคิดดูแล้วกันนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนไม่ว่ามีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตแหละนะเราต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เนี่ยประกอบด้วยกายกับใจนะประกอบด้วยสิ่งที่เป็นรูปกายกับสิ่งที่มันมองไม่เห็นเป็นนามธรรมอย่างใจเนาะถ้ามีแต่กายไม่มีใจอันนี้ศพละแต่ถ้ามีแต่ใจมีแต่จิตไม่มีกายอันนี้ผีละอันนี้วิญญาณละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะการที่เราใช้ชีวิตแล้วก็ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีสิ่งหล่อเลี้ยง2อย่างหล่อเลี้ยงกายหล่อเลี้ยงใจถูกไหมฮะผมมองว่าตอนนี้ใครก็แล้วแต่ที่ทำธุรกิจอาหารนะอาหารเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ตายเพราะว่าคุณกำลังทำหน้าที่หล่อเลี้ยงใจเอ้ยหล่อเลี้ยงกายอีกอย่างนึงถ้าใครทำธุรกิจความรู้หรือออกมาให้ความรู้ยังไงคุณก็ไม่มีทางตายไม่มีทางหายไปไหนเพราะคุณได้ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงใจหล่อเลี้ยงนามธรรมของเขาและสิ่งนี้ครับมันเป็นการที่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนเลยนะการออกมาไลฟ์การออกมาทำคลิปมาสอนมาบอกอะไรใครเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเลยมันลงทุนแค่อย่างเดียวเท่านั้นฮะลงทุนเวลาเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันสอดคล้องกับสิ่งที่พุทธเจ้าท่านพูดฮะอย่างแรกที่คุณจะต้องทำถ้าคุณต้องการสร้างบารมีมันคือผลรวมของชีวิตอะเราอยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอะถ้าเราอธิบายเป็นแบบพระเนี่ยก็คือเฮ้ยเราต้องการที่จะมีบารมีคือความสำเร็จสิ่งแรกพระพุทธเจ้าให้ไว้สิ่งที่ต้องทำคือทานบารมีฮะทานคือการให้และอะไรให้ง่ายที่สุดนอกจากอภัยทานแล้วนะก็คือธรรมทานความรู้นี่แหละให้ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายแล้วก็บอกทุกคนว่าเฮ้ยมันอะไรก็ได้นะถ้ามันเป็นความรู้อ่ะคุณสามารถที่จะให้ได้หมดมันไม่เสียหายกับคุณเลยและทันทีที่คุณให้คุณจะเป็นผู้นำในสิ่งนั้นทันทีโดยเพียงยิ่งถ้าคุณสามารถสอนคู่แข่งคุณได้คุณเป็นผู้นำทันที 100% ฮะชอบกำลังเกิดอยู่ฮะชอบมากนะขอบคุณมากผมยินดีมากที่จะสอนคนที่เขาคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งผมอะผมไม่รู้สึกว่าใครเป็นคู่แข่งนะไม่รู้สึกว่าใครเป็นคู่แข่งเลยรู้สึกว่าทุกคนคือคู่ค้ามันมีบางส่วนที่มันจอยกันได้อะจริงเลยจริงเลยผมชอบนะเพราะว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะวันนี้ผมเองก็เรียนรู้มาเยอะแต่ผมก็ยังเปิดใจในการเรียนรู้แล้วก็ได้เรียนรู้จากวิทยากรทุกท่านอย่างวันนี้ผู้กองเบนซ์เองก็ผมมีคีย์เวิร์ดแต่ละอย่างเพราะว่าแต่ละคนน่ะมีเอกลักษณ์ที่ผู้กองเบนซ์บอกเองอยู่แล้วว่าชัดเจนแต่ละคนมี DNA เฉพาะตัวมันก็คู่กันไม่ได้อ่ะนะแต่เราเรียนรู้จากกันและกันได้ยิ่งเรียนรู้มันยิ่งได้นะมันมีกิจกรรมนึงที่ผมชอบมากตอนที่เป็นเรียนสัมมนาเขาบอกว่าถ้าเงินเนี่ยเราให้คนอื่นไปเราหมดนะเราให้คนอื่นไปเราหยิบเงินมาคุณผู้กองเบนซ์หยิบไปผมก็หมดเปิดผู้กองเบนซ์มีคนอื่นก็หยิบไปหยิบต่อผู้กองเบนซ์ผู้กองเบนซ์ก็หมดอีกใช้ไปหมดแต่ความรู้อ่ะมันให้ไปแล้วมันไม่หมดผมให้ความรู้อย่างนี้ผู้กองเบนซ์ให้มาที่ผมผู้กองเบนซ์ยังอยู่ผมกลับได้แล้วผมก็ไปพูดต่อผมก็ยิ่งให้มันก็ยิ่งให้ต่อแล้วมันก็กลับไปสังคมมันยิ่งให้ยิ่งมีกันอยู่เยอะขึ้น
แล้วมันยกมาตรฐานขององค์ความรู้สูงขึ้นแต่ถ้าเผื่อเราไปติดอยู่ตัวเงินตัวเงินอย่างนั้นมันใช้มันก็หมดไปแต่ความรู้ไม่มีหมดแล้วมันทวีคูณแล้วเรายิ่งสร้างให้สังคมมันเกิดความรู้เยอะๆมันยิ่งดีอย่าเลยโอ้นี่เป็นทันที่ดีมากเลยนะครับนะผมเห็นภาพเหมือนเทียนเลยอ่ะที่พูดมาเมื่อกี้ครับคือต่อเทียนกันต่อเทียนกันเนาะมีแต่ว่าสว่างขึ้นเนาะใช่ครับทั้งห้องก็สว่างขึ้นเนาะนะใช่ครับใช่ครับดีเลยครับตอนนี้เรามีวิธีการแล้วเท่าที่ฟังดูเนี่ยผมเห็นภาพนะผมลองสรุปเป็นแบบนี้นะเพราะว่าจะได้ลองประเด็นสำหรับบางท่านที่เข้ามาทีหลังอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารู้ก่อนอะไรก็ได้เขียนใส่กระดาษเลยไม่มีผิดไม่ถูกอย่างเช่นคุณปลูกต้นไม้เป็นอะไรที่คุณทำได้นะหรือเคยทำตั้งแต่เด็กๆนะทำมาเลยนะครับแล้วก็พาเขาไปนะครับในการดูตามเรานะครับใน Facebook ต่างๆสอนเขาแต่ละอย่างไปเรื่อยแล้วก็มีการสรุปซึ่งคาแรคเตอร์ของคนแต่ละคนก็จะมีวิธีการพูดหรือวิธีการสรุปแต่ละอย่างไม่เหมือนกันคุณก็สรุปจากสรุปมาเป็นธรรมะสรุปมาเป็นการทำธุรกิจสรุปมาเป็นความสัมพันธ์สรุปออกมาเป็นในเรื่องของคนอื่นๆรอบตัวหรือการสื่อสารหรือด้านอะไรที่เราชอบอ่ะหาสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็ไปทำในด้านนั้นแล้วเอาประเด็นมันเป็นการสรุปนะครับจะล้างรถจะทำอะไรต่างได้หมดนะครับไม่ต้องไปกลัวกล้องวงจรปิดนะทำอาหารนะครับสปาก่อสร้างทำคอนเทนต์มาเล่าเขาก่อสร้างอยู่บ้านเฉยๆไม่มีงานก่อสร้างสอนวิธีการทำตึกทำบ้านทำกำแพงสอนเขาหมดนะมีอะไรก็ทำที่บ้านไปทำให้ใครก็เอากล้องไปถ่ายนะเป็นคอนเทนต์ยิ่งทำไปเยอะเขาจะยิ่งมีคนตามเฮ้ยอาเฮียคนนี้รู้เรื่องการทำงานดีมากเลยเดี๋ยวเราต้องตามมาหน่อยแล้วมาฝึกษาอาเฮียเขาหน่อยหรือมีคำแนะนำเรื่องรอยเล้าเรื่องอะไรต่างที่เรารู้มันดูเหมือนเป็นช่างทุกคนก็รู้อยู่นะแต่เรายิ่งสอนเราจะกลายเป็นมาสเตอรี่เขาศัพท์เขาเรียกมาสเตอรี่หรือปรมาจารย์หรือผู้นำทางด้านนั้นแหละยิ่งเราสอนเยอะเรายิ่งได้เยอะแล้วยิ่งเราให้คนอื่นเยอะคนอื่นเขาจะจดจำเราเหมือนอย่างกรณีของคุณตันหรือเท่าแก่น้อยท็อปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งก็คือความถี่เพราะนั้นอย่าไปสนใจทำให้มันถี่แล้วคนจะรับรู้ว่าเราคือใครมากกว่ากันนะครับเยี่ยมเลยก็ลงมือในการทำก่อนนะครับอ่ะมีอะไรอย่างอื่นที่เป็นเคล็ดลับในการสร้าง how to ไหมครับนะคือจริงๆแล้วมันถ้าผมบอกว่ามีแค่นี้มันก็คือจะจบง่ายไปนะผมบอกจริงๆว่ามันมีอยู่แค่นี้เท่านั้นแหละครับมันคือการที่แค่เราออกไปบอกคนว่าเฮ้ยฉันน่ะรู้สิ่งนี้ฉันน่ะมีดีเรื่องนี้ใครต้องการให้ฉันช่วยบอกได้นะผมแนะนำนักเรียนในคอร์สนะครับพี่ปิงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณตกงานคุณอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะคุณกลับไปโพสต์ใน Facebook เลยว่าเฮ้ยฉันเก่งอะไร3อย่างช่วยบอกหน่อยถ้าอยากให้ฉันช่วย3อย่างนะช่วยบอกฉันหน่อยว่าฉันจะช่วยอะไรคุณได้แบบนี้ฮะนะแล้วโพสต์ต่อไปนะเราสรุปมาเลยว่าไอ้สิ่งที่เราเก่งอะคืออะไรเราบอกผู้คนว่าโอเคฉันรู้แล้วตอนนี้ฉันเก่งเรื่องนี้ใครมีอะไรให้ฉันช่วยในเรื่องนี้บอกได้นะโพสต์แค่นี้ครับรายได้เกิดโพสต์แค่นี้ครับอาชีพเกิดในเวของผมเนี่ยครับพี่ปิงตอนแรกเนี่ยหลายๆคนเผื่อพี่ๆหลายคนจะไม่ทราบผมน่ะไม่ได้คิดเลยนะว่าตัวเองจะเป็นผู้ประกอบการได้ตราบเมื่อผมเริ่มทำสติกเกอร์ไลน์ครับผมสร้างสติกเกอร์ไลน์แล้วปรากฏว่าผมก็คิดณเวลานั้นผมอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ฮะอยู่ที่ยะลาตอนนั้นลบด้วยว่าสติกเกอร์ไลน์ไปด้วยผมมีเงินจากสติกเกอร์ไลน์ผมโอเคแล้วนะแต่จุดเปลี่ยนของผมที่ทำให้ผมกลายเป็นผู้ประกอบการได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เฮ้ยฉันสอนดีกว่าไม่ใช่เลยครับมันเกิดจากการที่ว่าผมบอกคนครับว่าผมมาสร้างสติกเกอร์ไลน์ได้ผมลบอยู่ใต้2ปีแล้วพอผมได้รับโอกาสกลับมาที่กรุงเทพมาทำงานที่กรุงเทพนะผมได้ทำงานร่วมกับน้องทหารสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีน้องทหารคนหนึ่งเขารู้ว่าผมมาสร้างสติกเกอร์ไลน์ได้รู้เพราะอะไรรู้ก็เพราะผมบอกนั่นแหละผมบอกเขาว่าเฮ้ยพี่สร้างสติกเกอร์ไลน์ได้เนี่ยเฮ้ยรายได้มันโอเคนะเลี้ยงตัวเองได้น้องคนนั้นบอกว่าพี่เบนทำได้จริงเหรอพี่สอนผมหน่อยจุดนั้นเลยครับจุดเดียวแค่จุดเดียวผมก็เฮ้ยสอนได้เหรอโอเคเดี๋ยวพี่ลองสอนดูปรากฏว่าพอผมสอนไปผมเลยรู้เลยว่าอ๋อเราอะมีประโยชน์เราสามารถสอนเรื่องเล็กๆแบบนี้ให้คนเขาวาดสติกเกอร์ไลน์ได้ผมเลยตัดสินใจอัดคลิปแล้วก็ลงใน Facebook ส่วนตัวว่าผมจะสอนสร้างสติกเกอร์ไลน์นะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะราคา 2,500 บาทใครอยากเรียนโอนตังค์เข้ามาเลยฮะปรากฏว่าแค่10นาทีครับ10นาทีมีคนโอนเงินเข้ามาเนี่ย 60,000 กว่าบาทผมรู้เลยเฮ้ยเราแค่เอาอะไรบางอย่างที่เรามีแล้วคนเห็นน่ะออกมาบอกคนให้มันมากขึ้นไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เห็นเราบอกให้คนอื่นเห็นเยอะๆ
ันนี้คือธุรกิจเกิดเลยว้าวว้าวชอบมากชอบมากอันนี้จริงเป็นสิ่งจุดเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับแรงบันดาลใจนะใครทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วเริ่มลองไปบอกแบ่งปันกับคนอื่นเขาแล้วถ้ามีคนอื่นเขาอยากทำเป็นนะเราก็เริ่มสอนเขาพอสอนไปสอนมาเขาไปเริ่มไปพาคนมาเยอะคราวนี้ก็เริ่มเก็บรายได้บ้างนะครับเพื่อจะมาดูว่าโอเคมันเป็นธุรกิจได้ไหมถ้ามันเริ่มเป็นธุรกิจได้ก็ตรงนี้แหละเราก็เริ่มในการที่จะจับต้องเริ่มตั้งพวกนี้ขึ้นมาในยุคแบบนี้วิกฤตนะตราบใดที่เรามีลมหายใจนะครับแล้วตราบใดที่เรายังมีแรงกายนะครับจิตใจที่ต่อสู้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นใหม่ได้มันคือทุกอย่างก็จะมีเกิดขึ้นคงอยู่ดับไปเนาะถ้าธุรกิจเรามองว่าจากนี้ไปในยุคอนาคตซึ่งเราจะเข้าสู่ Silver Age Generation คนสูงอายุหรือในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจจะไปแบบไหนเราลองดูธุรกิจของเราควรจะไปต่อไหมหรือเราควรจะปรับเปลี่ยนมันจริงนะผมชอบอันนึงนะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนานะผมก็นับถือพุทธนะครับแต่ผมก็ทำงานกับบริษัทฝรั่งมาเยอะมีคนหนึ่งที่เขาเป็นคนฟิลิปปินส์เขาบอกอย่างนี้แล้วผมอยากให้พวกเราลองได้ mindset แบบนี้ไปนะเขานับถือทางด้านศาสนาคริสต์นะครับหรือเป็นคาทอลิกนี่แหละเขาเกิดเดินไปแล้วเป็นคนฟิลิปปินส์เขาเดินไปเขาขาหักไปหกล้มอ่ะแล้วขามันแพงมันหักเลยต้องนอนพักอยู่บ้านช่วงนั้นเนี่ยเขามีเรื่องกุ้มใจมากเลยอ่ะผู้กองเบนเขากุ้มใจว่าเขาจะต้องกลับไปประเทศเขาหรือว่าเขาจะต้องทำอะไรดีเพราะเขาอยากจะเปลี่ยนอาชีพอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะมาเป็นเอ็กซ์แพดทำงานที่เมืองไทยนะแล้วก็อาจจะถูกเลิกสัญญาได้หรือมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คิดมากเลยจนทั้งลุงดีก็บอกเอ้ยโชคซวยถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปความคิดติดก็คือเฮ้ยซวยชิบหายเลยอ่ะแบบว่าเอ้ยขาหักอ่ะเจออะไรแบบเนี้ยมาทำไมดวงช่วงนี้ไม่ดีงานก็ไม่แน่นอนก็คิดอย่างนั้นได้แต่เขาบอกว่าเขาขอบคุณนะที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้เขาได้นอนพักอ่ะทำให้เขามีเวลานั่งคิดว่ามันมีหลายเรื่องที่เขาต้องคิดต้องตัดสินใจเขาได้มาตกผลึกว่าเขาจะต้องเดินทางไปทางด้านไหนเพราะถ้าเผื่อวันนี้เขาเดินได้เขาก็มัวแต่ไปยุ่งกระจุกกระจิกกันเรื่องอื่นๆแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูตัวเองว่าจริงๆแล้วจะควรจะเลือกแคเรียร์พาธไปทางด้านไหนหรือสายการทำงานทางด้านไหนเพราะนั้นโควิดเหมือนกันนะมันเป็นเหตุการณ์นึงที่อาจจะทำให้เรากลับมาตระหนักว่าเฮ้ยขอบคุณโควิดว่ะที่ทำให้เราได้อยู่บ้าน work from home เฮ้ยได้อยู่นิ่งๆ social distance ไม่งั้นเราอยู่กับใครเราชอบเจอคนเยอะๆกินเที่ยวหรือไปสังสรรค์หรือทำอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยบางทีมันทำให้เราวุ่นวายสมองเลอะเทอะแต่วันนี้จักรวาล นะหรือพลังงานรอบโลกเนี่ยมันให้เวลาเราละอยู่กับบ้านมีเวลาอยู่นั่งคิดเอ้ยว่าเราจะไปอะไรต่อดีวะช่วงเนี้ยแล้วเราลองคิดดูว่าอนาคต vision mission อะไรที่เราจะไปต่อสินค้าเราเป็นยังไงลองฟังเงียบๆแล้วลองถามเพื่อนดูมันจะทำให้เรามีไอเดียดีๆในการเดินหน้าต่อหลังจากโควิดนะผมก็เป็นกำลังใจให้นะนะครับว่ามีเรื่องเล่ามาแชร์ให้ฟังเหมือนกันนะครับผมว่าเวิร์กละสองอย่างเอาน้อยๆแต่ลงมือทำดีกว่าเนาะอันนี้อ๋อดีกว่าครับผู้กองเบนซ์มีอะไรเดี๋ยวก็เปิดคำถามอีกประมาณสัก5นาที10นาทีเราค่อยเปิดคำถามเนาะมีอะไรจะสรุปต่อในช่วงท้ายครับจริงๆสไลด์นี้ยังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่พูดง่ายๆเลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วการที่เราออกมาให้ความรู้ผู้คนน่ะนะมันมีแต่ได้กับได้จริงๆนะครับมีแต่ได้กับได้จริงๆ1เลยแหละมีคนรู้จักเรามากขึ้นเนาะ2เลยนะครับก็คือเราเป็นผู้นำทันทีแบร์เนี่ยเขาสอนผมว่าteacher is leader ทันทีที่คุณสอนคุณเป็นผู้นำและถ้าคุณเป็นผู้นำคุณยิ่งต้องสอนถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราออกมาสอนตัดสินใจสอนตัวนี้ปุ๊บแน่นอนแหละคนรู้จักเรา2เลยเราเป็นผู้นำแล้วยิ่งเราสอนเนี่ยสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันจะมีคนเกลียดไหมครับมันก็มีแต่คนรักมันก็มีแต่คนอยู่กับเราถูกไหมฮะทันทีที่เราออฟเฟอร์อะไรไปมีโอกาสที่เขาจะมีโอกาสสูงที่เขาจะตัดสินใจซื้อเราหรือว่าไปกับเราต่อนะรู้จักรักตัดสินใจเนี่ยบางครั้งบางทีผมจะเล่นๆว่ารู้จักรู้สึกแล้วก็รู้อีกนะรู้จักเราแล้วก็รู้สึกดีกับเราแล้วก็อยากรู้อีกว่าคนเนี้ยจะทำอะไรให้ฉันได้บ้างจะบอกอะไรฉันอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะอันนี้อธิบายในส่วนที่เป็นสไลด์ที่ค้างไว้เพราะว่าตอนนี้ผมเห็นใน Facebook มีคนบอกว่าอันนี้คืออะไรคะสไลด์นี้คืออะไรคะก็เลยอธิบายนิดนึงนะครับว่าเวลาจะขายอ่ะนะมันไม่ใช่แค่บอกอยู่ดีจะเอาอันนี้มาขายไม่ใช่บางครั้งบางทีมันต้องสร้างรีเลชั่นสร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยน่าจะค้างไว้ในส่วนที่เป็นเรื่องของข้อควรระวังเนาะข้อควรระวังถ้าเกิดว่าเราออกมาสร้างแบรนด์ออกมาพูดออกมาสอนออกมาบอกใครแม้ว่าจะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นะสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือระวังให้ดีเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปบางครั้งบางทีเราไม่รู้หรอกเราตั้งใจจะพูดกับใครแต่ใครจะไปได้ยินบ้าง
นะมันเผลอไปถึงหูของใครบ้างและคนเหล่านั้นเนี่ยเขาพร้อมรับในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อไหมเนาะเหมือนกับสิ่งที่ผมเจอมานะครับเมื่อช่วงห้วงอาทิตย์ก่อนเนี่ยโอ้เป็นบทเรียนที่ดีมากเลยผมถือว่าเป็นบิ๊กเลิร์นนิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะผมได้รู้อะไรหลายๆอย่างมากเลยนะครับก็ขอให้ระวังเรื่องของการนำเสนอนะระวังในเรื่องของการสื่อสารให้ดีๆครับครับเยี่ยมเลยครับต้องบอกว่าทุกคนเรียนรู้ตลอดเวลานะวิกฤตคือโอกาสและทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีประสบการณ์ที่เติบโตมากขึ้นผมก็เองก็เห็นเหตุการณ์นั้นเหมือนกันก็ตอนแรกก็ไม่ทราบหรอกครับแต่ก็เห็นผู้กองเบนซ์ก็น่ารักนะครับออกมาขอโทษทำอะไรต่างได้ดีมากเลยแล้วก็รู้นะครับแล้วก็ยื่นชมนะในการเรียนรู้จากผู้ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนอกเหนือจากการเป็นผู้แบ่งปันหรือผู้สอนหรือผู้แบ่งปันแชร์ลิงที่ดีแล้วเนี่ยบางครั้งเราต้องฟังให้ดีด้วยเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็มาจากจิตของการอยากจะให้เพียงแต่ว่ารูปแบบของการสื่อสารหรือรูปแบบต่างๆเราก็เรียนรู้มันมีหลายกลุ่มคนยิ่งกลุ่มใหญ่เนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะสื่อสารยังไงมากขึ้นเนาะอันนี้ผมก็เองก็รู้แหละเราทำคน 2,500 คนนะแล้วจะไปถึงเป็นหมื่นคนเนี่ยเราก็ต้องตระหนักรู้ก็เจอหลายดอกเหมือนกันนะครับแต่ก็ด้วยจิตของเราที่เราไม่ได้มีอะไรที่อกุศลหรือจะไปคิดร้ายกับใครเนี่ยมันนำพาให้เราก้าวข้ามแล้วเราก็เรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นก้มตัวลงนิดนึงแล้วก็ค่อยเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อจะทำสิ่งดีให้กับเกิดขึ้นเนาะนะครับครับเลยครับยังเหลืออะไรไหมครับเดี๋ยวเราเปิดเป็นคำถามดีเป็นคำถามเลยก็ได้ครับพี่ปิ๊กคำถามเลยดีกว่านะมีเวลาประมาณ40กว่านาทีนะเอาล่ะเดี๋ยวมาทางด้านของภายใน Zoom กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อทางด้านของ Facebook Live นะครับเราเจอคำถามอะไรเดี๋ยวเรามาตอบมาถามกันในห้องนี้ด้วยคุณวรรณาครับพี่เจงครับพี่เจงมีคำถามอะไรเข้ามาบ้างครับที่เลือกขึ้นมาก่อนได้เลยครับเชิญครับตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามานะคะอยากจะให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบน Zoom เนี่ยเกือบ500ท่านแล้วก็บน Facebook Live อีก600กว่าถ้าท่านใดมีคำถามเขียนเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีคำถามที่อยู่ในห้องแชทรูมค่ะเชิญก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมอนิเตอร์ให้นะคะจริงเหรอโอเคมีคำถามแรกเข้ามาเลยค่ะมีเทคนิคในการทำคอนเทนต์ที่คนเข้าใจยากไหมคะคำถามนี้มาจากคุณอัชราพรนะคะถามว่ามีเทคนิคในการทำคอนเทนต์ที่คนเข้าใจยากไหมคะหมายถึงยังไงครับคอนเทนต์ที่คนเข้าใจยากหมายถึงยังไงเข้าใจว่าถ้ามันเป็นคอนเทนต์ที่ยากๆทำยังไงให้คนเข้าใจถ้าอาจจะบริบทตรงนี้นะคะมีเทคนิคในการทำคอนเทนต์ฮะน่าจะเป็นประมาณนั้นค่ะอันอย่างนี้ดีกว่าครับผมคนรบกวนคุณอัชรานะคุณอัชราพรช่วยพิมพ์เข้ามานิดนึงว่าคอนเทนต์ยากๆคือตัวอะไรบ้างเอาสเปซิฟิกดีกว่าเราจะได้เข้าถึงนะเพราะตอนนี้มันเป็นกว้างๆเดี๋ยวยกตัวอย่างไปมันจะเข้าใจยากลองพิมพ์เข้ามาอีกนิดนึงดีไหมครับนะ okay. ผมให้เห็นหน้ากันก่อนค่ะอย่างนั้นมีคำถามถัดไปนะคะว่าเราเริ่มขายได้เมื่อไหร่พอเราเริ่มสอนเราเริ่มให้ไปแล้วนะคะคำถามถัดไปแล้วเราควรจะเริ่มที่จะมีการขายของเมื่อไหร่เป็นจุดที่ดีในการที่จะนำเสนอขายสินค้าหรือบริการของเราหลังจากที่เราให้และเราให้คอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาในระยะนี้แล้วอะค่ะเยี่ยมมากเลยครับเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะอันนี้เป็นคำถามนึงที่ผมโดนถามมาตลอดนะครับคืออย่างนี้ครับนะในส่วนของผมเองเนี่ยนะสัญญาณขายดีกว่าเรียกว่าเป็นสัญญาณขายสัญญาณขายเนี่ยก็คือเมื่อมีคนถามครับทันทีที่มีคนถามนะเราสอนมากเข้ามากไปเรื่อยสอนไปเรื่อยจนกระทั่งมีคนมาถามว่ามีคอร์สไหมคะมีเทรนส่วนตัวไหมคะมีคอนซัลท์ไหมคะถ้ามีคนถามเมื่อไหร่นั่นเป็นเครื่องชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำมีคนต้องการได้รับมากกว่าที่เขาได้รับจากที่เราเสนอในโลกออนไลน์หรือว่าในทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วจากคำถามเนี้ยนะครับมีคนถามเมื่อไหร่นะแต่ว่าไม่ใช่แบบถามคน2คนแล้วก็ตัดสินใจเลยนะครับเทคนิคอย่างนี้ละกันผมนี่คือแบบเปิดเผยหมดเลยนะเนี่ยเทคนิคก็บอกไปแบบนี้มันเนี่ยมันติดนิสัยไงพี่คือถ้าเราบอกแล้วบอกไม่สุดอ่ะมันรู้สึกอึดอัดยังไงไม่รู้อ่ะมันรู้สึกเราไม่ได้จริงจังกับจริงให้กับเขาเต็มที่เนาะใช่ให้เลยเดี๋ยวยิ่งได้ใหม่เพราะนั้นให้เลยของผมเนี่ยเวลามีคนถามปุ๊บแม้ถามคนเดียวผมก็จะเอาสิ่งนี้แหละครับนะมาขยายมาบอกผู้คนอ่ะโอเคให้เห็นภาพเลยมีคนมาถามว่าผู้กองมีคอนซัลท์ส่วนตัวไหมคะหรือผู้กองมีเปิดคอร์สสอนเรื่องนี้ไหมคะเนี่ยนี่คือสัญญาณขายผมจะเอาสิ่งนี้ครับมาทำโพสต์ใหม่ผมจะบอกว่าจากคำถามของพี่ท่านนี้
ที่ถามว่าผมเปิดคอร์สไหมผมอยากให้คอร์สของผมหรือสัมมนาของผมเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากไม่ทราบว่านอกจากพี่ท่านนี้แล้วมีใครสนใจอีกบ้างไหมครับผมเอามาขยายฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่สนใจแบบเดียวกันกับพี่เขาจะได้เห็นปุ๊บก็จะมาสนใจค่ะ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 นึกภาพออกไหมนี่คือสัญญาณในการขายครับเยี่ยมเลยโอ้โหเทคนิคเลยเนาะเทคนิคเลยอันนี้เป็นเทคนิคการตั้งคำถามนะเยี่ยมมากมาขยายมาขยายผลเนาะก็คือนะสรุปออกมาเยี่ยมๆเลยสัญญาณขายสัญญาณซื้อก็คือเมื่อมีคนถามนะจะถามอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาสนใจแล้วเราก็มาขยายผลด้วยการตั้งคำถามกับคนอื่นๆอีกหมู่เยอะแล้วเราก็จะคำตอบดูปริมาณว่ามีความเป็นไปได้ไหมนะครับเยี่ยมเลยครับอ่ะไปคำถามต่อไปเชิญเลยครับพี่เจงครับมีคำถามต่อไปหรือคุณอัชลาค่ะคำถามนี้นะคะมาจากคุณหนุ่ย Amazing นะคะคุณหนุ่ยถามว่าความฝันในอนาคตของผู้กองเบนที่อยากให้เป็นจริงคืออะไรครับและคิดว่าอีก10ปีจะยืนอยู่ตรงไหนครับโอ้โหแล้วเป็นแฟนพันธุ์แท้อยากรู้แล้วล่ะขอบคุณมากครับพี่นะถ้าพูดไปเรารู้กันแค่นี้นะครับ คือผมมีความฝันเหลือเกินครับว่าผมอยากเป็นผู้นำประเทศว้าวผมอยากเป็นผู้นำประเทศแม้ว่าจะเป็นผู้นำทางการเมืองไม่ได้ก็เป็นผู้นำทางด้านอื่นได้ผู้นำทางธุรกิจผู้นำทางความคิดแต่ยังไงก็ได้ขอให้ได้เป็นผู้นำประเทศไม่ว่าจะแง่ไหนก็ตามเนาะนี่คือความฝันของผมและจริงๆแล้วผมประกาศสิ่งนี้ไว้กับคนใกล้ตัวแล้วก็เผลอประกาศในออนไลน์ไปหลายรอบแล้วเหมือนกันว่าอีกปี2575ผมจะทำความฝันนี้ให้เป็นจริงให้ได้เนาะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าจากการที่ผมเกิดกระแสดราม่าเนี่ยมีพี่ที่เป็นนักการตลาดท่านหนึ่งนะโทรมานะครับแล้วก็ชื่นชมใหญ่เลยบอกว่าเบนซ์โหวางแผนดีมากเลยผมบอกไม่ใช่แผนพี่สิ่งนี้ไม่ใช่แผนฉันไม่อยากเจอสิ่งนี้พี่เขาบอกว่านี่คือการแบบทำให้คนรู้จักทันทีทั้งประเทศผมบอกอ๋อเหรอนักการตลาดมองกันอย่างนี้เหรอแต่รู้ไหมว่าเราเนี่ยทุกข์ขนาดไหนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าต่อไปเนี้ยมันจะเกิดอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อให้เกิด awareness หรือว่าความรับรู้ในชื่อของผมเนี่ยมากพอสมควรเลยนะผมเชื่อว่าผมไปถึงจุดที่ผมตั้งใจแล้วก็มั่นใจไว้ได้นะครับก็รู้แหละว่าความฝันเนี้ยพูดออกไปคนส่วนใหญ่จะหัวเราะเยาะนะผมรู้ว่าความฝันนี้มันเป็นอะไรที่น่าหัวเราะเยาะแต่ผมไม่หัวเราะเยาะตัวเองนะครับผมรู้ว่าผมเกิดมาเพื่ออะไรผมรู้ว่าผมใช้ชีวิตเพื่อใครถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมเข้าป่าไปแล้วครับนะแต่ผมทำเพื่ออะไรผมรู้ตัวเองดีขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับมาถามต่อนิดนึงขยายความนิดนึงผมว่าเพื่ออะไรอันนี้คนอยากรู้นะเพราะว่าการนั่นคือเป้าหมายนะดรีมนะผู้นำประเทศผู้นำธุรกิจผู้นำความคิดแล้วทำไปเพื่ออะไรกองเบนยังไม่บอกเลยเพราะว่าแฟนคลับเขาอยากจะรู้แหละว่าอะไรคือ purposeoff life หรือเป้าหมายหรือทำไปเพื่ออะไรเวลาที่ไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายอะนะครับผมรักในหลวงพี่ครับรักในหลวงรัชกาลที่9รักราชวงศ์จักรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักในหลวงรัชกาลที่9ผมไม่เกิดไม่ทันในสมัยที่ท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของประเทศนี้ผมเกิดไม่ทันก็ได้เห็นบ้างอะไรบ้างเนาะสาเหตุหนึ่งที่ผมตัดสินใจรับราชการตำรวจผมอยากทำงานให้ในหลวงผมอยากทำงานเพื่อในหลวงทำงานกับในหลวงแล้วผมมีโอกาสนะครับได้ทำงานใกล้ชิดท่านมากที่โรงพยาบาลศิริราชในช่วงก่อนที่พระองค์ท่านจะสวรรคตนั่นคือความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิตราชการและเป็นจุดที่ทำให้ผมตัดสินใจลาออกทันทีที่พระเจ้าอยู่หัวในท่านสวรรคตผมลาออกทันทีนะครับผมอยากเป็นนายกแบบที่ในหลวงท่านทำอยากแบบเดินไปในที่ที่คนธรรมดาเขาไม่เดินอยากไปในที่ที่นายกคนอื่นเขาไม่ไปอยากไปชี้ตรงนั้นเฮ้ยตรงนี้เขื่อนชี้ตรงนั้นตรงนี้หมู่บ้านชี้ตรงนั้นตรงนี้ปลูกนี่ชี้ตรงนั้นตรงนี้ปลูกนั่นอะไรแบบเนี้ยอยากผมอยากทำแบบนั้นผมรู้ว่าผมรักผู้คนขนาดไหนผมรู้ว่าผมรักคนไทยขนาดไหนผมรู้ว่าผมมีประโยชน์ครับสัมผัสได้นะนะครับผู้กองเบนซ์นะจริงๆสิ่งที่ผมได้สัมผัสนะครับก็คื
เราได้แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับในเรื่องถิ่นที่ท่านได้ทำให้กับผู้คนชาวบ้านแล้วก็คนกลุ่มเยอะแยะเลยนะครับทั้งตลอดทั้งชีวิตท่านแล้ววันนี้เราก็มีเมล็ดพันธุ์ดีๆหลายๆคนด้วยกันที่รักและเคารพนะครับทางด้านของในหลวงท่านนะครับแล้วก็รวมถึงราชวงศ์จักรีด้วยก็อยากจะทำสิ่งดีที่ตอบแทนแผ่นดินที่ท่านได้ทำให้กับพวกเรามาเนาะจะเป็นด้านไหนก็ได้เพราะนั้นการจะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจผู้นำความคิดผู้นำประเทศต่างๆแต่ละคนมีความฝันขึ้นมาเพื่อที่ผู้นำก็คือขึ้นมาเพื่อที่จะทำสิ่งดีให้กับคนอื่นๆเยอะๆไม่ได้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือมาตักตวงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งนั่นคือจิตใจแห่งการให้ซึ่งบางทีมันไม่ต้องมีตำแหน่งนะครับแล้วก็สามารถทำได้เลยด้วยพลังและนั่นคือ leadership ขั้นสูงสุดก็คือเราสามารถทำได้โดยที่ปราศจาก position แล้วก็ไปสู่ในเรื่องของการที่เราทำดีๆจนกระทั่งมีคนที่ติดตามเรานับถือเราสนับสนุนในโครงการต่างๆแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของดิจิทัลนะครับหลายคนเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ได้เยอะเลยโดยที่ไม่ต้องเป็นประธานาธิบดีประเทศหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วสามารถอินฟลูเอนซ์ให้นายทุนต่างๆอยากจะมาทำโครงการดีๆมากขึ้นผมคิดว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือกันได้ยอดเยี่ยมครับได้สัมผัสถึงแรงบันดาลใจผู้ก่อการเนาะนะไปคำถามต่อไปขอบคุณนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนที่อยากจะทำสิ่งดีกับให้กับสังคมด้วยนะครับประเทศด้วยพี่เจงครับคำถามต่อไปเชิญครับคำถามถัดไปมาจากคุณแกมฤทัยนะคะคุณแกมฤทัยอรุณศรีถามว่าสำหรับคนที่ไม่เคยไลฟ์หรือแชร์นะคะทำอย่างไรจึงจะก้าวข้ามความกลัวที่เกิดจากความคิดเราว่าคนจะไม่ชอบสิ่งที่เรานำเสนอหรือคิดว่าครับฮัลโหลได้ยินอยู่นะครับตอนนี้เสียงหายไปแล้วได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลกองเบนได้ยินไหมอ้าวทุกคนหายไปไหนหมดเลยได้ยินครับพี่ได้ยินนะครับได้ยินเมื่อกี้เสียงคุณวรรณาหายไปได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินแล้วครับโอเคถามใหม่นะคะคำถามถามว่าสำหรับคนที่ไม่เคยไลฟ์หรือแชร์นะคะทำอย่างไรจึงจะก้าวข้ามความกลัวที่เกิดจากความคิดของเราเองนะคะว่าคนจะไม่ชอบสิ่งที่เรานำเสนอหรือบางทีเราก็คิดว่าคอนเทนต์ของเราดีพอหรือเปล่านะคะและต่อเนื่องอีกหนึ่งคำถามก็คือแต่ละคอนเทนต์ควรจะมีความยาวเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะพอดีค่ะเยี่ยมมากเลยเอาเลยครับฟังไว้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าผมเข้าใจนะสำหรับพี่ๆที่กลัวนะเรื่องของการไลฟ์เรื่องของอะไรนะครับแต่เอาจริงๆนะครับตั้งแต่ผมผลักดันให้ผู้คน 4-5,000 คนบางคอร์ส 8,000 คนเนี่ยการบ้านวันแรกคือการไลฟ์เลยฮะการบ้านวันแรกคือการไลฟ์นะแล้วพอเขาออกไปไลฟ์กันผมไม่เห็นเลยครับชีวิตได้ปกติแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเขามีความกล้ามากขึ้นผมจะบอกแบบนี้ว่าความกลัวเป็นสิ่งปกติมากครับนะแล้วคนกล้าหาญไม่ใช่คนที่ไม่กลัวฮะคนกล้าหาญคือคนที่รู้ว่ากลัวแต่ก็ยังทำนะทันทีที่พี่ไลฟ์พี่จะได้สัมผัสได้เลยว่าเอ้ยมันแค่นี้จริงๆอ่ะมันคือแค่นี้จริงๆอ่ะผมไม่สามารถบอกได้ว่าทำยังไงแต่ผมจะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ขวางพี่อยู่มีอยู่5อย่างครับยึดติดคิดลบขี้เกียจขี้เกียจไม่ได้หมายความว่าพี่ขี้เกียจนะแต่คือแบบว่าไม่ออกไปทำฟุ้งซ่านแล้วก็กลัว5อย่างเนี้ยยึดติดคิดลบไม่ทำฟุ้งซ่านแล้วก็กลัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมจะบอกแบบนี้การที่พี่เคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B มีไอ้ตัวแรกโผล่ขึ้นมายึดติดตัวที่2คิดลบตัวที่3ขี้เกียจตัวที่4ฟุ้งซ่านตัวที่5กลัว5ตัวนี้มันจะเกิดเรียงกันนะ5สิ่งนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นเองเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าท่านพูดไว้นี่คือนิวรณ์หรือว่าเครื่องกั้นไม่ให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม5ตัวมีกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะวิจิกิจฉาอุทธัจจกุกกุจจะ5ตัวนี้ตัวที่อยู่ใกล้ความสำเร็จที่สุดคือตัวกลัวครับทันทีที่พี่กลัวให้พี่ระลึกรู้ไว้เลยว่าพี่ใกล้ความสำเร็จแล้วนะมันอยู่ที่พี่เองว่าณเวลานี้พี่จะอยู่กับมันทำความเข้าใจมันว่าโอ้โหความกลัวนี่เองที่ปกป้องฉันที่แบบว่าคุ้มครองฉันไม่ให้ฉันต้องทำอะไรเหนื่อยๆทำอะไรใหม่ๆทำอะไรแปลกๆแต่พี่ต้องรีบขอบคุณความกลัวฮะขอบคุณมากเลยที่โผล่มาตอนนี้ฉันเห็นแล้ว
นะถ้าฉันก้าวข้ามเธอไปได้เนี่ยนะฉันสำเร็จแน่นอนลงมือทำทั้งที่กลัวครับพี่นะถ้าพี่ต้องการคนซัพพอร์ตพี่ติดต่อผมมาโดยตรงเลยพี่ที่ถามคำถามคนเดียวนะเดี๋ยวจะติดต่อกันมาแบบโหเยอะแยะไม่เอานะพี่ที่ถามคำถามเนี่ยคนเดียวผมซัพพอร์ตพี่ได้โอเคไหมครับเยี่ยมเลยครับน้องแกรมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งนะในเรื่องของเภสัชนะครับอยู่ที่ชลบุรีนะครับก็ที่ครั้งแล้วก็มาออกสัมภาษณ์ด้วยกันกับเรามีเสริมของผู้กองเบนซ์นะถ้ากลัวทำอะไรได้บ้างอย่างที่5ตัวเนี่ยนะครับในการสร้างในฐานะของเทรนเนอร์เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำซึ่งวันนี้เราทำกิจกรรมผ่านออนไลน์ไม่ได้หรอกมันก็มีการทำอะไรไม่ว่าจะเป็นตอกตะปูธนูอะไรต่างให้ก้าวข้ามแล้วก็ลงมือทำให้มันเกิดอารมณ์เกิดขึ้นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้นะครับต้องบอกว่านี่เป็นเคล็ดลับหนึ่งนะถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับว่าจะทำไงให้เราก้าวข้ามไปได้นะพิมพ์มานะครับมีนะฮะมีชั้นนะมีนะในห้องไลน์เลยนะครับหรือไม่ก็อยู่ในห้องของแชทบ็อกซ์นะครับได้เลยแล้วก็รวมถึง Facebook ด้วยนะเคล็ดลับอันนึงที่เขาบอกกันนะครับคนเราเนี่ยผมชอบอันนี้มากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรเป็นแล้วเราอยากจะเป็นได้เร็วเนี่ยมันมีเคล็ดลับอย่างนึงเขาบอกว่าให้เอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่คนเก่งๆมันอยู่ถ้าเราอยากพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นไปอยู่ในที่ที่เขาพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นอยากคนญี่ปุ่นอยากพูดไทยเป็นไปอยู่ในที่ที่พูดแต่ภาษาไทยให้เราไปอยู่ล้อมรอบตรงนั้นเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาของคนอื่นเขาแล้วเราเองจะกลายเป็นคนที่เฮ้ยอะไรเขาทำกันง่ายขนาดนี้เลยวะเฮ้ยเขาทำกันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเขาไลฟ์แล้วเราเริ่มเห็นบ่อยๆปุ๊บมันเริ่มซึมซับแล้วสภาพแวดล้อมนะคนเราจะเปลี่ยนได้2 อย่างจากการที่เราก้าวข้าม5ตัว5ปัจจัยของปีศาจที่ทางด้านผู้กองเบนซ์บอกไปละถ้าเราผ่านทางด้านนั้นไปได้เนี่ยมันก็คือมาจากภายในเองที่เราทะลุทะลวงได้นั้นคือสุดยอดของสุดยอดแล้วล่ะที่เราจะหลุดพ้นจากทุกอย่างได้แต่อีกครั้งนึงอีกอย่างนึงก็คือการสร้างอีโคซิสเต็มที่อยู่ล้อมรอบตัวเราถ้าเราหาคนที่มีความรู้มีด้านที่เราถนัดแล้วเราอินเวสต์เวลาลงทุนเวลาอยู่กับเขาบ่อยๆฟังเขาพูดเขาดูการกระทำเขาอะไรต่างๆมันจะกลายว่าเฮ้ยทำไมเขาเก่งเนี้ยเขาทำได้เฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติว่ะเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เริ่มซึมซับเราก็เริ่มลงมือทำเพราะนั้นอย่าติดกับดักของตัวเองมีอยู่สองอย่างถ้าคุณไปได้ด้วยตัวเองก็ไปแต่ถ้าคุณเอาชนะตัวเองไม่ได้อยู่รอบๆกับเพื่อนคนที่เก่งๆแล้วคุณจะเก่งตามครับอันนี้อันนึงที่ผมเสริมให้นะเยี่ยมมากเลยครับพี่นี่คือสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำไว้ในมงคลชีวิตนะครับสเต็ปแรกเนี่ยคืออาเสวนาจะพารานังเราอย่าไปแวดล้อมด้วยคนที่เขาเป็นพารานังเนี่ยไม่ใช่คนพาลหรือว่าอันธพาลนะบาลีท่านหมายความว่าเป็นคนที่ไม่รู้พาลแปลว่าโง่ครับโง่คือไม่รู้เกิดจากการไม่เคยลองทำคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ชอบไปปรึกษาคนที่ไม่เคยลองทำสิ่งนั้นน่ะแล้วก็หน้าหงายกลับมาทุกทีพุทธเจ้าบอกว่ามงคลข้อแรกอาเสวนาจะพลานังอย่าเอาตัวไปแวดล้อมด้วยคนที่เขาไม่รู้อะไรในเรื่องที่เราจะทำสองปันทิตานันจะเสวนานะไปเอาตัวไปแวดล้อมกับคนที่เขารู้ในบาลีบอกว่าปันทิตานันจะนันจะเนี่ยคือบัณฑิตปันทิตาคือบัณฑิตใช่ไหมครับพี่ปันทิตานันจะคือบัณฑิตเติม s นะครับไม่ใช่บัณฑิต only one นะครับปันทิตานันจะบัณฑิตเติม s บัณฑิตทั้งหลายนี่คือสิ่งเดียวกันกับที่พี่ปิงพูดเลยข้อ3เนี่ยครูเจ้าบอกว่าถ้าเกิดว่ามีบัณฑิตปุ๊บเนี่ยนะรู้จักบัณฑิตหลายๆคนแล้วเลือกมาสักคนปูชาจากปูชนียานังหาไอดอลจากหาคนที่เป็นไอดอลของคุณแล้วทำตามทำ3สิ่งนี้ได้ครูเจ้าเรียกว่านี่คือปฏิรูปประเทศวาโสนี่คือการอยู่ในถิ่นที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครับเยี่ยมเลยครับสิ่งที่พิมพ์พูดมาใช่เลยครับเป๊ะเลยครับขอบคุณมากครับผมได้รู้จักธรรมะไปด้วยผมชอบธรรมะแต่ผมเข้าไม่ถึงนะวันนี้ผู้กองเบนให้ผมได้เข้าใจมากขึ้นนะครับและอีกครับหนึ่งฝากไหนๆมาแล้วบอกให้สุดนะครับคือผมมาเรียนมาเยอะมากแต่ว่าบางทีก็ไม่มีใครคุยแล้วถูกคอบางทีมันไม่เกิดขึ้นแต่พอคุยผู้กองเบนอันนี้เกิดขึ้นก็ต้องให้ไปเลยเพราะยิ่งให้มันยิ่งอยู่กับเราเนาะอีกอันนึงก็คือถ้าวันนี้คุณอยู่ในธุรกิจแล้วคุณทำเหมือนเดิมๆแล้วคุณเริ่มตันนะกฎอีกข้อนึงนะครับจากกูรูที่ผมเรียนมานะแล้วทุกครั้งเองผมก็จะทำแบบนี้เหมือนกันคุณต้องออกนอกอุตสาหกรรมครับอย่าไปอยู่กับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะไปอยู่กับคนอื่นที่มันนอกวงการแล้ววงการนั้นน่ะเป็นวงการที่มันมีความสนุกสนานมันมีอะไรบางอย่างที่มันใหม่ๆแล้วมันไดนามิกคือมันมีความถี่ของคลื่นพลังงานที่สูงกว่าเรา
นะครับหรืออะไรที่มันไม่เหมือนเดิมๆอย่าไปอยู่โลกกับคนที่ทําสมมุติคนที่ทําเสื้อผ้าก็อยู่กับเสื้อผ้าเค้าพูดว่ามันดรอปมันแย่มันแย่มันก็จะแย่ไปหมดเลยเราก็ติดกับดักตัวเองหมดเราลองไปอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นไปคุยกับพี่คนที่อยู่อุตสาหกรรมอื่นที่เค้าโตเราจะได้ไอเดียดีๆว่ามันโตได้ไงวะมันมีวิธีการอื่นๆที่เราไม่รู้ป่ะในวงการเสื้อผ้ามันทําให้เรามีวิธีการใหม่ๆนี่เป็นเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งนะที่ทำให้เราหลุดพ้นจากกรอบเดิมๆนะครับแล้วทำให้เราเติบโตขึ้นแบบไม่มีขอบเขตจำกัดและแตกต่างจากคนอื่นด้วยอันนี้คือวิธีการใช้คอนเน็กชันวิธีการใช้สภาพแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลงเราทำให้เรามีปัญญามีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะเลยแบ่งปันให้นะครับไปต่อนะผู้กองเบสนะไปถามต่อไปเลยครับเป็นครับมีคำถามอันนี้มาจากคุณพิมพ์ไททันนะคะคุณพิมพ์ถามว่าถ้าใช้ตัวเองเป็น personal branding นะคะถ้าแล้วบริษัทจะยั่งทำยังไงให้บริษัทยั่งยืนนะคะตัวอย่างเช่นบริษัทหนึ่งเจ้านายเก่งมากถ้าถึงวันที่เจ้านายเกษียณจะทำให้คนเลิกซื้อเพราะตัวบุคคลไม่ใช่ซื้อเพราะบริษัทในประเด็นนี้ควรจะดีลกับมันยังไงดีครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับแต่มีเคสสตัดดี้หนึ่งนะที่ผมอยากแนะนำให้พี่ไปลองศึกษาดูนะครับนั่นก็คือกรณีของ Apple นะครับคำถามคือทำไมตอนนี้คนยังคงซื้อ Apple อยู่ทำไมตอนนี้คนยังซื้อ iPhone อยู่ยังซื้อโลโก้นี้อยู่นะครับการส่งต่อระหว่างซีฟจ็อบกับตอนนี้ใครนะครับทีมคุกไหมใช่ไหมถ้าผมจำใช่ค่ะทีมคุกค่ะการส่งต่อระหว่างซีฟจ็อบกับทีมคุกเกิดอะไรขึ้นนะอยากให้พี่ไปศึกษาตรงนี้นะครับผมพูดได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์แต่ว่ามันมีกรณีศึกษาเคสสตัดดี้แบบนี้อยู่ครับผมเสริมให้นะจากมุมมองผมละกันนะครับที่ทำทางด้านของ business มาแล้วก็ศึกษาบางส่วนอาจจะไม่ได้ตรง 100% นะต้องมองให้มองอย่างนี้ครับ personal branding การใช้โลกโซเชียลมีเดียอย่างที่บอกในเรื่องของออนไลน์เนี่ยมันจะมี3 step ด้วยกันนะครับ step ที่1คือ acquisition step 2คือ fulfillment แล้วก็ retentionนะครับแล้วก็รีพีทถ้าเปิดเอาที่4นี่คือรีพีทนะครับคือเราดึงลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วก็ฟูลฟิลเมนต์คือส่งมอบโปรดักต์หรือสินค้าให้กับเขาเพื่อหรือแก้ปัญหาให้กับเขาแล้วทำไงให้เขาอยู่กับเรารีเทนชั่นแล้วก็ไปที่รีพีทต่อนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการทำธุรกิจไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์หลักการเดียวกันหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนที่โค้กสอนผมมานะครับคราวนี้ personal branding การใช้ personal branding เป็นการสร้าง awarenessเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ของตัวแรกก็คือการ acquisition หรือ awareness ดังนั้นหมายความว่าเรากำลังใช้ตัวเราเป็นสื่อนอกเหนือจากการใช้ product เป็นสื่อเพราะว่า personal branding วันนี้เมื่อก่อนมันทำไม่ได้นะครับเครื่องมือในการทำเนี่ยคุณต้องจ้างนะ expert ทางด้าน PR 1คนมาสร้างแบรนด์1คนเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเป็นหลายล้านนะครับยังไม่พอเลยนะครับและยากมากวันนี้มันสามารถผ่านโซเชียลมีเดียทำ personal branding ได้เร็วเพื่อเป็นการดึงคนเข้ามาได้รู้จักตัวเราแล้วเอาตัวเราไปผ่านตัวโปรดักต์หรือสินค้าเพราะคนวันนี้เชื่อในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เชื่อในเรื่องตัวบุคคลเขาต้องการความ trust ความไว้วางใจสตีฟจ็อบส์เก่งในด้านของนวัตกรรมสตีฟจ็อบส์หาจุดแข็งของตัวเขาเองเจอเขาก็ไปทางด้านนวัตกรรมแต่เขาต้องมีด้านหลังบ้านไม่ใช่เราทำ personal branding แล้วจบนะ personal branding เป็นแค่หน้าบ้านเราต้องมี fulfillment เนี่ยคือการทำระบบ systemถ้าจริงๆแล้วมันคือแฟรนไชส์ตัวหนึ่งเหมือนแมคโดนัลด์นะครับเหมือนดิสนีย์คือคนที่สร้างดิสนีย์ตอนต้นถ้าเราดูหนังนะเจ้าของคนสร้างเป็นคนที่จินตนาการเยอะแยะมากเลยแต่ต้องมีน้องชายเป็นคนที่เก่งเรื่องระบบแฟรนไชส์เมอร์ชานดิซิ่งไลเซนซิ่งทำระบบจนทั้งซิสเต็มมีทีมงานบริหารมีเมื่อนั้นเพอร์ซันอลแบรนดิ้งเป็นแค่ด้านหน้าครับแล้วเข้ามาทางด้านของตัวระบบในการทำงานแล้วก็ส่งต่อในการบริหาร fulfillment แล้วก็นำไปสู่การพัฒนา leadershipเกมสุดท้ายทุกคนนะครับจะไปสู่ในเลเวลที่สูงสุดก็คือการเป็นผู้นำแล้วสร้างผู้นำต่อซีฟจ็อบส์ก่อนที่เขาจะจากไปเขาก็เลือกผู้นำคนต่อไปเพราะเขารู้ว่าApple เนี่ยเมื่อถึงตรงยุคนั้นเนี่ยมีเงินสดมากมหาศาลมากกว่า GDP ประเทศไทยเลยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยเขาต้องหาคนที่เก่งในเรื่องของการบริหารเงินไม่ใช่มาบริหารนวัตกรรมแต่มีทีมในการทำนวัตกรรมต่อเพราะนั้นแบรนดิ้งตอนนี้มันตกทอดจากleader ก็คือ personal branding มาเป็นนวัตกรรมก็คือตัว Apple มันจะผูกไปด้วยกันถึงแม้ Steve Jobs ไม่อยู่ Apple ยังนำผู้นำในด้านนวัตกรรมการคิดค้นอะไรต่างๆออกมาและมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
แต่ทีมคุกเก่งมากในเรื่องของ finance การมองการบริหาร business การนำพาองค์กรไปสู่อีกเลเวลหนึ่งเพราะวันนี้เขาไม่ได้ขายกำไรก็ไม่ได้มาจากการขายเปิ้ลนะครับกำไรก็มาจากการบริหารเงินนะครับและนั่นน่ะคือตัวที่เป็นเคล็ดลับอยู่ข้างในเขาทำให้เขาประสบสำเร็จมากทุกๆบริษัทเหมือนกันดิสนีย์เหมือนกันดิสนีย์ก็มีพี่คนโตเป็นคนที่สร้างสรรค์การ์ตูนน้องชายทำเมอร์ชานไดซิ่งแล้วก็มาต่อด้วยระบบแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้ไปเอาทางด้านของนักประกาศข่าวซึ่งเพิ่งประกาศเกษียณไปนะครับส่งต่อให้กับคนต่อไปมาเป็นคนนี้ก็มาเป็น CEO แล้วก็ทำให้ดิสนีย์ไปอีก next level แต่ก็ยังสามารถที่คงอยู่ในด้านของ imagination การจินตนาการในโลกของเด็กๆครอบครัวได้อีกแล้วก็ไปสู่ยุคออนไลน์ดิจิตอลที่จะ mass เพราะว่าแต่ละยุคมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่ตัววิชั่นที่ผู้กองเบนซ์บอกยังอยู่มิชชั่นยังอยู่แต่ product กับรูปแบบมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นดิสนีย์ก็หารูปแบบก็ทำเป็นออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็มาแข่งขันกับทางด้านของตลาดเพราะมีฐานใหญ่มากก็มอง business model ก็ไปหาคนที่เป็นนักข่าวหรือใครที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านนี้เข้ามาเสริมแต่ตัวเริ่มต้นยังคงเป็น branding ที่อยู่เพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวถ้าเราเป็นผู้เริ่มต้นผู้ก่อตั้งแรงบันดาลใจนั้นเราต้องสามารถที่จะถ่ายทอดองค์กรให้มันอยู่ต่อไปได้ไม่ให้จบที่เราเพราะถ้าจบที่เรามันไม่มีประโยชน์มันไม่สามารถสร้างผลลัพธ์หรือผลแตกต่างได้ต่อเนื่องอันนี้คือเลเวลที่คุณต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานอย่างเป็นระบบสร้างองค์กร Enterprise อย่างที่แนะนำหนังสือไปแล้วนะครับ The Image Worldwide The Image Revisit ของ Michael E. Gerberเป็นหนังสือที่สุดยอดของทุกคน SME ต้องอ่านนะครับซึ่งมีแปลเป็นภาษาไทยแต่ผมไม่แน่ใจฉบับภาษาไทยคือแปลว่าอะไรถ้าใครรู้ก็พิมพ์เข้ามาได้นะแนะนำให้กับเพื่อนได้เป็นคนที่เก่งมากวันนี้เขาอายุเยอะแล้วนะครับเขาเป็นโค้ชอเมริกันฟุตบอลนะครับคนนี้แต่โค้ชคนนี้เก่งมากพี่ชายเขาอยู่ในดิสนีย์ผมยังอยากจะไปเข้าสัมมนาเขาที่เมืองนอกเลยเขาทำสัมมนาชื่อ Dream Room ห้องแห่งความฝันในดิสนีย์จะมีห้องแห่งความฝันแล้วก็คิดไว้ทุกคนกล้าฝันสร้าง personal branding ของตัวเองออกมาแล้วก็มาทำออกมาเป็นระบบหนังสือเขาอ่านง่ายลองไปศึกษาดูมันมีหลายอย่างที่ถ้าผมอะไรประเด็นไหนเข้ามาแล้วผมนึกได้ผมจะเสริมให้เพื่อกับผู้ฟังผู้ชมทุกคนนะวันนี้บอกเลยว่าให้หมดนะครับรายการนี้ผมยังไม่รู้จะทำอีกกี่ตอนนะครับแต่ทำไปทำมาก็6ตอนแล้วล่ะตั้งใจว่าเอาถึง19ตอนก่อนนะโควิด19นะครับคงไม่ต้องมีถึง20 21แต่ถ้าเผื่อชอบหรืออะไรต่างๆจะให้ทำต่อก็ลองส่งเสียงมานะครับถ้าทุกคนอยากได้ก็จะทำให้เรื่อยๆนะประมาณนี้นะเสริมให้ผู้กองเบนซ์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่เป็น new learning ของผมเลยนะเป็นการเรียนรู้ใหม่ของผมเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหละอย่างที่พี่บอกเลยว่าพอพูดถึงแบรนด์เราก็ดำดิ่งหัวอยู่ในแบรนด์อย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้เฉพาะในสิ่งที่เราทำโอเคแบรนด์มันจะทำให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าพอพี่ปิงพูดขึ้นมาปุ๊บมันกลับกลายว่ามันขยายภาพใหญ่ให้ผมเห็นชัดเจนเลยฮะว่าเรื่องของแบรนด์หรือการสร้าง personal branding เนี่ยมันอยู่ณจุดไหนเนาะและเราต้องทำอะไรต่อไปเนาะนั่นคือบอกได้เลยว่าอันเนี้ยผมจดไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปต่อเลยครับพี่นะจะเอาไปการแบ่งปันกันขอบคุณมากนะขอบคุณสำหรับคำถามดีๆด้วยนะครับอ่ะจริงครับต่อเลยครับดีประมาณ15นาทีกว่าค่ะคำถามถัดไปนะคะจากคุณโจชัวนะคะคุณโจชัวถามว่า YouTube สร้างแพสสิบอินคัมได้จริงหรือไม่ครับนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งต่อเนื่องมาว่าในระหว่างที่ไลฟ์สดถ้าเจอคำถามที่เราตอบไม่ได้จะแฮนเดิลยังไงคะโอ้เยี่ยมเลยครับอ่ะผู้กองเบนดีมากดีมากครับอ่ะคำถามแรกก่อนนะพี่โจชัวบอกว่าอะไรนะ YouTube สร้างพาสซีฟอินคัมได้จริงหรือไม่ได้จริงครับได้จริงครับนะคือ YouTube เนี่ยต้องบอกก่อนว่ารายได้จาก YouTube มีหลายทางมากเนาะแต่สิ่งที่จะเป็นพาสซีฟอินคัมได้เนี่ยก็คือไอตัวที่เป็นวิดีโอที่เราเปิดรับรายได้เนาะแล้วการเปิดรับรายได้ตรงเนี้ยนะมีคนเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆประเภทของวิดีโอประเภทของคลิปที่ลง YouTube แล้วสามารถเป็นพาสซีฟอินคัมได้นะครับคือคลิปความรู้ครับนะจะไม่ใช่คลิปกระแสไม่ใช่คลิปตามข่าวไม่ใช่คลิปดาราไม่ใช่คลิปอะไรทั้งสิ้นแต่จะเป็นคลิปความรู้หรือคลิปที่เป็นบันเทิงคดีครับเนาะจะมีอยู่2 อย่างบันเทิงคดีเข้าใจนะครับบันเทิงคดีเนี่ยคืออย่างเช่นเล่าเรื่องนะหรือไอคลิปแบบนี้ก็จะเป็นพาสซีฟอินคัมได้นะคลิปสวดมนต์นะครับเสียงสวดมนต์เนี่ยเชื่อไหมว่ามีบางคลิปเนี่ยคนดูเนี่ย30ล้านวิวนะ30ล้านวิวแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ทำคลิปเนี่ยเรื่อยๆตัวเลขของจำนวนเงินที่ได้รับจาก YouTube เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านวิวเท่ากับประมาณ 10,000 บาทเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำคลิปที่มีประโยชน์แล้วคนสามารถมาดูได้เรื่อยๆเป็นสิ่งที่เป็นอากาลิโกหรือไม่จำกัดด้วยการเวลา
พูดตอนไหนก็น่าสนใจตอนนั้นเป็นเรื่องเล่าเป็นความรู้เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่กระแสคลิปเหล่านี้จะเป็นพาสซีฟอินคัมให้เราได้เป็นได้แน่นอน 100% นะครับคำถามที่2เมื่อกี้ที่ถามมาว่าแล้วเวลาที่เราแล้วเวลาที่เราไลฟ์ใช่ไหมหรือว่าพูดสดๆแล้วมีคนถามอะไรแล้วเราไม่รู้ผมบอกตามตรงนะครับวิธีการผมง่ายนิดเดียวก็บอกไปว่าไม่รู้อะครับก็แค่บอกไปว่าไม่รู้อะหลายครั้งครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมเวลาคนถามอะไรยากๆปุ๊บผมก็โอ้ยยากจังผมไม่ตอบผมไม่รู้นะแต่มีอย่างนึงที่จะทำให้คุณเนี่ยนะยังคงเขาเรียกว่ายังคงเป็นประโยชน์ต่อเขาได้ไม่รู้เขาไม่รู้เราไม่รู้แต่เราจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ไปหาความรู้นี้มาไลฟ์ให้ฟังในครั้งหน้านึกภาพออกไหมฮะเขาถามมาเราไม่รู้ไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้แต่เราจะไปค้นมาให้ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอะไรยังไงแล้วเราเดี๋ยวมาเจอกันครั้งหน้านี่สร้างความต่อเนื่องสร้างความเป็นซีเรียลซีรีส์ให้กับการไลฟ์ของเราได้อีกนะครับอันนี้คือคำแนะนำครับโอ้เยี่ยมเลยครับถามเป็นความรู้หน่อยสิครับเรื่องรายได้ YouTube เป็นคำถามแล้วก็ข้อมูลที่ดีเพิ่งรู้เหมือนกันแล้วมันมีเลเวลไหมครับว่า1ล้านวิวได้ 10,000 แล้วเป็นเท่าไหร่มันจะมีเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆหรือมันเป็นฟิกอยู่แค่ 10,000 อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นค่าโดยเฉลี่ยครับพี่ค่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ว่าเราจะวางโฆษณาไว้ตรงไหนด้วยถ้าเราวางโฆษณาไว้เป็นโฆษณาอูถ้าพูดแบบยาวมากมันจะมีหลายอย่างมากครับโฆษณาที่โผล่ขึ้นมากลางคลิปโผล่หน้าคลิปโผล่ท้ายคลิปหรือโฆษณาให้คลิกต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะวางตรงไหนด้วยแล้วก็แล้วแต่participation หรือว่าภาษาไทยเรียกอะไรนะครับการมีส่วนร่วมของคนที่ดูคลิปด้วยถ้าเขาเห็นโฆษณาแล้วเขาคลิกต่อเราก็จะได้อีกมีอะไรเพิ่มไปอีกแต่ถ้าเขาแบบกดสกิปหนีก็จะเป็นค่าเงินอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งนะเวลานี้ที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่แค่ YouTube แล้ว Facebook นี่แหละให้ตังค์เยอะกว่า YouTube ประมาณ 30% ก็ให้เป็นในลักษณะไหนครับอันนี้มันให้ based on view หรือแฟนคนตามยังไง based on view ครับพี่ based on view ก็เป็นเรทเดียวกันหรือเปล่าครับหมื่นล้านเป็นเลท Facebook นะเวลานี้มากกว่า YouTube ประมาณ 30% นะครับแต่ว่า 30% ตัวเลขไม่ได้แต่ว่าณเวลานี้จริงๆแล้วผมอยากโชว์ตัวเลขให้ดูนะแต่ว่ามันจะเดี๋ยวจะตาหูเหลือกกันนะครับคือตอนนี้หลังจากที่ผมทำคลิปมา45คลิปเนี่ยพี่เชื่อไหมครับว่ารายได้ที่ Facebook เขาจ่ายผมในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้สร้างคลิปแล้วมีคนดูเนี่ยนะครึ่งล้านแล้วนะครับที่เห็นไปบริจาคแล้วป่ะเนี่ยอันนั้นป่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไอ้บริจาคนั่นคือคอสราคาเท่าไหร่ก็ได้ที่ผมเปิดไปครับแล้วพอได้เงินมาปุ๊บพอมันฮิตที่1ล้านปุ๊บผมก็บริจาคสภากาชาดไทยทันทีครับครับโอดีครับเยี่ยมนะเพิ่งรู้นะของเราก็อ่ะคนไหนถนัดด้านไลน์ก็สร้างทางด้านของรายได้ผ่านทางด้านนั้นนะครับถ้าเราสนใจก็ลองไปศึกษาดูเพราะว่าโลกมันก็จะมีใช้เป็นเครื่องมือหาลูกค้าใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนดิ้งใช้เป็นเครื่องมือหารายได้ต่อเนื่องแต่ทั้งหมดทุกอย่างอย่าไปตั้งที่จะอยากจะเอาตัวเงินเป็นตัวตั้งนะตั้งในการให้ก่อนแล้วก็เป้าหมายชัดแล้วเดี๋ยวที่เหลือมันตามมานะครับเรื่องของรายได้เนาะนะครับอ่ะไปที่คำถามต่อไปครับค่ะคำถามถัดไปนะคะจากคุณหนุ่มเอกสิทธิ์นะคะคุณหนุ่มถามว่าแนวทางการขายเชิงให้คำปรึกษาอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นธุรกิจคอนซัลทิ่งหรือธุรกิจที่ปรึกษานะคะแนวทางการขายเชิงให้คำปรึกษานะคะในวงเล็บไม่ใช่สินค้าที่จับต้องได้นะคะจะวัดความสำเร็จของลูกค้าออกมาเป็น KPI หรือวัดผลความสำเร็จได้อย่างไรคะผมไม่ค่อยเข้าใจคำถามครับพี่ปิงพอจะความหมายคืออย่างนี้ครับผู้กองเบนซ์เหมือนกับว่าผู้กองเบนซ์ทำสัมมนาก็คล้ายๆกันผมเปรียบเปรยอย่างนี้ละกันเนาะว่าผู้กองเบนซ์ทำสัมมนาเสร็จแล้วเนี่ยมันจับต้องไม่ได้เหมือนกันคือธุรกิจเขาเป็นคอนซัลท์นะครับเขาไปให้คำปรึกษาลูกค้าจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ก็ว่าไปแล้วปกติแล้วมันจะต้องวัดผลลัพธ์ว่าทำแล้วมันจับต้องได้ว่ามันได้ผลลัพธ์เพื่อคุ้มค่ากับตัวเงินน่ะที่ออกมาเรามีวิธีการวัดอย่างไรที่จะทำให้บอกลูกค้าได้ว่ามันได้ผลลัพธ์หรือมันมีอะไรบางอย่างมาไม่ใช่ว่าให้คำปรึกษาไปแล้วมันก็เหมือนกับเรามาเอาเวลามาพูดแล้วก็จบไปอ่ะเขาอยากคือคนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะให้มั่นใจได้ว่าเราให้คุณค่ากับค่าเงินที่เขาจ่ายมาแล้วเรารู้สึกภูมิใจดีใจกับเขาไปด้วยที่มีผลลัพธ์เกิดขึ้นกับลูกค้าเขาอะครับจะมีวิธีการวัดยังไงดี
ถูกง่ายมากครับอันนี้บอกตามตรงว่ามันอยู่ในหลักการนี้หลักการที่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถวัดเป็นตัวเลขได้สิ่งนั้นวัดผลได้และเมื่อเป็นตัวเลขเนี่ยมันสามารถเห็นได้ชัดเจนตัวเลขไม่เคยโกหกสิ่งนึงที่ผมต้องย้อนถามกลับไปก็คือท่านพี่ชื่อพี่หนุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่ถามคำถามเนี้ยใช่ค่ะคุณหนุ่มค่ะโอเคพี่คอนซัลท์ด้านไหนนะถ้าคอนซัลท์ในส่วนที่มันมีตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยมันเห็นกันชัดๆอยู่แล้วครับพี่เข้าไปตอนที่เขามีตัวเลขเท่าไหร่แล้วหลังจากเข้าไปโปรมิสของพี่ที่เข้าไปคอนซัลท์พี่คอนซัลท์ด้านไหนนะถ้าคอนซัลท์ด้านแบรนด์โอเคเขาต้องถูกรู้จักมากขึ้นสิ่งนี้สามารถวัดค่าได้ไหมถ้าคอนซัลท์ในด้านของโอเปอเรชั่นแล้วลูกค้าเนี่ยมีความคาดหวังกับโปรมิสของเรายังไงอันนี้มันย้อนกลับไปฮะว่าตัวพี่เนี่ยที่พี่ออกมาคอนซัลท์เนี่ยพี่คอนซัลท์ในเรื่องอะไรสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือมันมีความยากอยู่ตรงที่คนที่คอนซัลท์แบบไลฟ์โค้ชที่เป็นเรื่องของความสุขเรื่องของความสบายใจทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่สามารถที่จะวัดตัวเลขได้จริงๆมันวัดได้ครับมันเป็นคือโค้ชจะมีเทคนิคอยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้คุณมีความสุข0ถึง10เนี่ยคุณมีเท่าไหร่นะหลังจากที่คอนซัลท์ไปเรียบร้อยแล้วถามอีกทีนึงก็ได้ว่าตอนนี้0ถึง10คุณมีเท่าไหร่เราใช้ตรงนั้นเป็นการวัดผลอ้าวผมเห็นแล้วพี่หนุ่มบอกว่าคอนซัลท์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมครับคอนซัลท์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมด้านไหนครับถ้ายิ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมยิ่งมีตัวเลขชัดเจนอยู่แล้วครับผมลองเสริมดูนะวิธีการลองแอดดูถ้าเปิดคุณหนุ่มนั่นเข้ามานะถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตะกี้ทางด้านของบริการทางด้านของผู้กองเบนซ์บอกไปละโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีในเรื่องของ productivity save cost save เวลานะครับ save คนงานจำนวนคนงานเพิ่มผลผลิตนะครับผมว่าอันนี้ถ้าเป็นโรงงานน่าจะวัดง่ายเพราะเราเป็นที่ปรึกษาเราต้องมีตัวจับตัวเลขที่เป็นตัวเลขได้เนี่ยก็จะวัดได้แต่ถ้าเป็นความสุขหรือเป็นไลฟ์โค้ชก็ต้องมีแบบสอบถามเซอร์เวย์ให้เรตติ้งออกมาหลังจากจบการบริการแล้วนะครับหรือจบแพ็กเกจแล้วแต่ละครั้งเพื่อเช็คอินดิเคเตอร์ว่าระดับการให้บริการหรือความพึงพอใจเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีตัววัดแต่ละอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับนะครับผมครับต่อยอดเลยครับคำถามต่อไปครับคำถามถัดไปจากคุณแอนดรูว์นะคะคุณแอนดรูว์จากโบลีเดอร์ถามว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเราควรจะออกสื่อเองหรือให้ลูกน้องทำหรือจ้างคนข้างนอกทำไปเลยนะคะและต่อเนื่องคำถามนี้นะคะในการไลฟ์แต่ละครั้งควรใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมค่ะเมื่อกี้ผมลืมบอกเรื่องเวลาครับครับคำถามแรกก่อนนะครับคำถามแรกคือแล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่สะดวกผมไม่ได้แบบว่าเฮ้ยผู้ประกอบการเจ้าของเท่านั้นคุณต้องออกมาไลฟ์เองนะมันมีนะครับคนที่ไม่สามารถที่จะไลฟ์ได้คนที่ไม่สามารถที่จะทำคลิปได้คนที่ไม่อยากเอาหน้าตัวเองออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่สะดวกใจครับเนาะอันนี้ตอบคำถามข้อแรกนะว่าไม่จำเป็นนะแต่ว่ามีอีกช้อยส์นึงให้เลือกครับถ้าสมมุติว่าพี่ไม่สามารถหรือว่าไม่สะดวกที่จะเอาหน้าตัวเองออกมานะผมถามต่อไปว่าสามารถเอาเสียงตัวเองออกมาได้ไหมครับถ้าเอาเสียงตัวเองออกมาได้นะมันสามารถสร้างคลิป YouTube เป็นแบบพอดแคสต์ได้สามารถสร้างพอดแคสต์ Channel ของตัวเองได้นะครับหลายๆคนนะครับที่มีแค่เสียงอย่างเดียวนะมีเสียงเป็นตัวหลักอย่างเดียวแล้วสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มีคนรู้จักได้นะอย่างเช่นคุณรวิศหานอุตสาหะเป็นต้นนะหรือถ้าเกิดว่าระดับคนตามเป็นล้านๆเลยแล้วไม่มีใครเคยตามไม่รู้เลยว่าหน้าของเขาที่แท้จริงเป็นยังไงเพราะว่ามีรูปเดียวนะผมแนะนำพี่ไปดูตัวอย่างการทำ YouTube Channel ของอาจารย์ยอดครับไม่รู้พี่หลายคนเคยได้ยินหรือเปล่านะอาจารย์ยอดเนี่ยพูดแต่เรื่องตำนานเรื่องอะไรไม่รู้ซึ่งถ้าเราเช็คกันจริงๆนะครับนะเรื่องพวกนี้มันมีบันทึกอยู่ในพวกคู่สร้างคู่สมพวกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับถ้าเอาหน้าออกไม่ได้เอาเสียงออกได้ไหมครับถ้าเอาเสียงออกไม่ได้นะเขียนได้ไหมครับถ้าไม่สามารถทำอะไรได้เลยโอเคนึกถึงคนอื่นให้คนอื่นมาทำแทนก็ได้ครับอันนี้ตอบคำถามแรกก่อนเนาะคำถามที่2ครับที่บอกว่านานแค่ไหนนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ครับรูปแบบคอนเทนต์และก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราเอาคอนเทนต์ไปลงด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็น Facebook นะตัวเลขที่ผมเชื่อว่ากำลังเหมาะสมนะครับคือ 3-5 นาทีเท่านั้นครับเพราะอย่าลืมว่าคนมาเห็นเราใน Facebook จังหวะที่เขาเผลอเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาฟังสิ่งนี้แต่เขาเผลอแล้วเราสามารถที่จะเกี่ยวความสนใจเขาไว้ได้ถ้าเป็นใน YouTube ผมแนะนำว่าตั้งแต่5นาทีถึง15นาทีอันเนี้ยมันเป็นจังหวะที่กำลังดีเพราะอะไรมันมีจิตวิทยาเบื้องหลังอยู่ครับ
เราเนี่ยอยู่ในยุคที่โอเคมันใช้โซเชียลแต่เรายังคงมีประสบการณ์ในการเติบโตมาจากทีวีครับแล้วทีวีในแต่ละเบรกนะยาวประมาณแค่15-20นาทีเท่านั้นแล้วเขาจะตัดเบรกเข้าไปที่โฆษณาเนาะเพราะนั้นแล้วเนี่ยช่วง10ช่วง5นาที15นาทีเต็มที่ไม่เกิน20นาทีสิ่งเนี้ยจะทำให้คนมันเหมาะสมมากกว่าถ้าเกิดว่าทำใน YouTubeพอเห็นภาพนะครับแต่ถ้าเป็นไลฟ์นะผมบอกได้เลยว่าไลฟ์เนี่ยนะไม่สามารถที่จะกำหนดได้นะว่ากี่นาทีกี่อะไรไม่สามารถกำหนดได้และไลฟ์เนี่ยนะครับเราอย่าหวังผลให้คนกลับมาดูย้อนนะเพราะว่าในไลฟ์เองเนี่ยตัวไลฟ์มันจะมีอุปสรรคประเภทที่ว่าพอเราเข้ามาดูปุ๊บนะพอเราเปิดไลฟ์ปุ๊บคนเข้ามาดูเหมือนกันเขาจะเห็นสิ่งนี้ก็คือเสียงชัดไหมสวัสดีครับคุณนั่นสวัสดีครับคุณนี่ใครได้ยินแล้วนู่นนี่นั่นคือส่วนทักทายอ่ะมันจะทำให้คนไม่อยากเข้ามาดูไม่อยากเข้ามากลับมาดูไลฟ์อีกนะครับคอนเทนต์ที่ผมแนะนำณปัจจุบันตอนนี้คือคลิปเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าจะทำเป็นภาพเราหรือเสียงเราเท่านั้นเองนะครับชัดเจนมากเลยครับดีเลยอ่ะต่อเลยครับคำถามต่อไปคำถามถัดไปจากคุณนพดล นะคะต่อเนื่องกับคำถามเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันคำถามคือว่าถ้าไลฟ์กี่ครั้งก็ไม่มีคนมาดูหรือมีคนดูน้อยมากนะคะจะมีกลยุทธ์แบบไหนเพื่อให้มีคนมาติดตามเราได้มากขึ้นค่ะพี่ปิงครับผมว่าผมต้องฮัลโหลครับพี่ปิงอยู่ไหมฮะได้ยินครับได้ยินครับผมว่าผมต้องเก็บตังค์แล้วฮะพี่ผมต้องเก็บตังค์พี่แล้วฮะเพราะนี่มันคือการเปิดเผยความลับอย่างยิ่งเลยครับพี่โอ้ยังได้ครับแม่ผมจะบอกว่าผมไม่เชียร์ในเรื่องของการไลฟ์เพื่อสร้างตัวตนนะครับสิ่งที่ผมเชียร์และพิสูจน์มาแล้วคือการทำคลิปต่อเนื่องครับคือการทำคลิปเรื่อยๆๆๆๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมขออนุญาตแชร์แบบตรงไปตรงมาผมเคยไลฟ์ต่อเนื่องครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเคคนฟัง200วันต่อมาคนฟัง200วันต่อมาคนฟัง100วันต่อมาเหลือ60ก็มีครับแม้ว่าผู้ติดตามจะหลักหมื่นหลักแสนแล้วผมไลฟ์ต่อเนื่องทีไรจำนวนผู้ติดตามลดลงทุกทีไม่รู้เป็นไรซึ่งตรงนี้ผมตอนแรกหาคำตอบไม่ได้แต่ทันผมตัดสินใจไลฟ์1เดือนไลฟ์ครั้งหนึ่งการไลฟ์ครั้งนั้นมีคนเข้ามาดูทันที 14,000 คนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจิตวิทยาเบื้องหลังของมันก็คือเวลาคนเห็นเราในคลิปเขาจะเห็นเพียงแค่สิ่งที่เราต้องการที่จะนำเสนอเรามีการตัดต่อครับเรามีการอะไรแยะมากมายคนต้องการเห็นเราแบบเรียวๆคนต้องการเห็นเราแบบโอ๊ยตอนที่เขาไลฟ์เขาจะเหมือนในคลิปไหมในคลิปดูพูดคล่องเนาะแต่พอไลฟ์ปุ๊บเขาจะใบ้ไหมคนต้องการเห็นสิ่งนี้ทันทีที่เขาได้รับการแจ้งเตือนจากหน้านิวฟีดว่าเฮ้ยเพจที่ทำคลิปมาตลอดวันนี้เขาไลฟ์แล้วนี่คือตัวจริงของเขาคนจะเข้ามาดูเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ผมแนะนำทำคลิปครับทำคลิปให้ต่อเนื่องแล้วนานๆไลฟ์ทีการไลฟ์ครั้งนั้นเอฟเฟคทีฟสูงมากครับผมเข้าใจอย่างนี้ได้มั้ยถ้าผมจะแปลงภาษาใหม่นะว่าการทำ Facebook Live เนี่ยคุณต้องมีคอมมูนิตี้หรือคนที่รู้จักก่อนถ้าคนยังไม่รู้จักเนี่ยต้องทำให้มันสั้นกระชับแล้วก็สร้างแฟนคลับให้ตามในระดับหนึ่งก่อนเสร็จแล้วอย่างที่บอกให้มีให้ได้ถึง100คนก่อนเมื่อมี100คนอย่างน้อยมี100คนเข้ามาดูไลฟ์ได้โดยที่เราประกาศเข้าไปแล้วเขากดแชร์กดอะไรต่างๆออกไปก็จะเริ่มมีคนเห็นมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครรู้จักเลยอยู่ดีมาไลฟ์ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เหมือนกับพูดอยู่กับตัวคนเดียวดังนั้นตอนต้นเนี่ยเราต้องเริ่มต้นในการให้ความรู้ดีๆเป็นสั้นๆเป็นแต่ละตอนค่อยๆสร้างเราจะกระโดดไปสู่ไลฟ์เลยขั้นตอนไลฟ์มันคือสเต็ปที่คุณจะต้องมีคนติดตามหรือมีคนได้เรียนรู้จักคุณหรือมีลูกค้าหรือมีใครที่รู้จักคุณแล้วในระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปที่ Facebook Live ถ้ากระโดดไปก็คงจะต้องเหนื่อยอย่างนี้แหละครับนะถ้าผมเข้าใจงั้นนะใช่ไหมครับผู้กองเบนใช่เลยครับพี่ผมเหมือนไฟเลยเวลาพูดอะแล้วพี่เหมือนน้ำที่คอยมาแบบเชฟมันอะชะโลมมันให้มันเอ้ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับดีมากเลยครับถนัดกับคนที่เป็นไทไอครับในดิสโปรไฟล์ครับผมบอกนะครับพอทราบนะดิสโปรไฟล์คือต้องคอมพลีเมนต์กันระหว่าง2 ส่วนเพราะว่าผู้กองเบนจะเป็นพลังงานที่สูงผมก็ต้องโทนดาวลงมาให้เป็นในเรื่องของคนอื่นให้ตามพลังงานได้ทันเดี๋ยวตามไม่ทันนะครับนะโอเคยิ้มอย่างนะโอเคไปต่อครับไปต่อมีคำถามอะไรอีกไหมครับค่ะมีคำถามถัดไปจากคุณกมลนะคะคุณกอล์ฟจันชัยถามมาว่าถ้าจะหาตัวตนของเราว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเรานะเราจะหาตัวตนจริงๆของเราได้อย่าง
ใจนะคะคือถ้าเกิดสอบถามจากคนอื่นๆแล้วก็มีหลายตัวเลือกเหมือนกับจะตัดสินใจไม่ถูกนะคะอยากขอคำแนะนำว่าเราจะหา personal branding ที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยได้อย่างไรค่ะว้าวคำถามดีมากคุณกองเบนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะผมในหลักสูตรเราอีกแล้วใช่ไหมครับ แล้วผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมบอกแน่นอนแต่ว่าถ้าพี่อยากได้ตัวเครื่องมือที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยพี่ติดต่อมาเลยเฉพาะพี่ที่ถามนะครับเดี๋ยวผมจะให้เครื่องมือนะแต่ว่าคำถามนี้ผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆเลยครับว่าจริงๆมันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะที่จะทำให้พี่เนี่ยรู้สิ่งนี้จากคำถามง่ายๆสองคำถามครับความสุขกับสิ่งตอบแทนนะความสุขกับสิ่งตอบแทนบางครั้งบางทีเรามีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดที่เราอยากทำแต่เราต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาสกอร์มันมาให้คะแนนมันว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นความสุขนะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีผลตอบแทนบางอันนะมีผลตอบแทนเยอะแต่อาจจะไม่ใช่ความสุขสิ่งที่ผมจะแนะนำนะผมไม่แนะนำให้ใครค้นหาตัวตนเลยครับผมแนะนำให้ทุกคนอยากเป็นอะไรสร้างตัวตนขึ้นมาแทนที่เราจะขุดจอบเราแทนที่เราจะเอาจอบไปขุดหาตัวตนไม่ต้องฮะแบบปูนไปเลยสร้างเลยอยากทำแบบไหนอยากทำอะไรทำเลยนะเดี๋ยวเครื่องมือนี้จะช่วยพี่ได้นะครับเดี๋ยวให้พี่ติดต่อมาข้างหลังแล้วกันแต่ว่าขอตอบแบบกว้างๆก่อนนะครับอยากจะให้คิดแบบนี้ครับว่าถ้าเราตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะทำอะไรลองคิดซิว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยชีวิตแบบที่ต้องการมันเป็นยังไงอีก5ปีข้างหน้าชีวิตแบบที่ต้องการเป็นยังไงอีก10ปีข้างหน้าชีวิตแบบที่ต้องการเป็นยังไงเอา A กับ B มาเทียบกันอย่างสิ่งที่อยากทํา A สิ่งที่อยากทํา B มาเทียบกันแล้วตั้งคำถามง่ายๆว่าเฮ้ยชีวิตแบบที่ฉันต้องการแบบนั้นเนี่ยถ้าฉันได้ทำ A แต่ฉันจะไม่ได้ทำ B เลยตลอดชีวิตฉันรู้สึกยังไงแล้วก็ลืมความรู้สึกนั้นไปซะจำไว้ว่าโอเคฉันรู้สึกนี้แล้วก็ถามตัวอีกรอบครับถ้าฉันได้ทำ B ล่ะแต่ฉันไม่ได้ทำ A เลยฉันจะรู้สึกยังไงแบบไหนครับรู้สึกดีกว่ากันถ้าเจอสิ่งที่รู้สึกดีทำสิ่งนั้นครับเยี่ยมครับผมเปิดเผยในสิ่งที่ผมเข้าใจแล้วกันนะผู้กองเบนแชร์กันนะครับสิ่งที่ผู้กองเบนตอบไปเนี่ยดีมากแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณก๊อฟนี่มาจากชลบุรีนะอยู่ BNI ที่ซันชายที่ชลบุรีนะครับเป็นประธานด้วยเหมือนกันนะครับก็อย่างเงี้ยมันมีหลายส่วนที่ผมเคยผ่านมาอันนึงที่ผู้กองเบนท้ายผมนึกถึงอิคิไกของหนังสือญี่ปุ่นนะครับที่มีวงล้อวงกลมเนี่ยประมาณ4วงแล้วก็มาหาอันนั้นก็เป็นอันนึงที่ผมเคยพูดใน BNI นะคุณก๊อฟลองไปดูนะครับอิคิไกก็เป็นตัวหนึ่งที่ไปรีเช็คได้เพราะว่า personal branding มันต้องสามารถสร้างความสุขกับในส่วนของรายได้ได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมันจะมีวงกลมอยู่หลายๆด้านด้วยกันแล้วก็ความสามารถนะอันนั้นก็เป็นหลักการนึงที่เอาไปอ้างอิงได้ถ้าเผื่อจะใช้ทางด้านนั้นนะครับสำหรับผู้ฟังอีกด้านนึงก็คือในเรื่องของการค้นหาอย่างนี้คือถ้าผมจากประสบการณ์ผมนะแล้วผมชอบโคชชิ่งแต่ว่าไม่ได้ทำอาชีพนี้นะครับเพราะว่าเน้นในเรื่องของการสร้าง BNI เป็นตัวหลักนะให้กลับไปหาครับว่ากอล์ฟชอบอะไรนะเวลาว่างๆอ่ะเราชอบทำอะไรแล้วมีความสุขนะมันคือการหา passion มันมีหลักสูตรนึงเขาเรียก passion test ในการค้นหานะครับแล้วก็เมื่อเราหาความสุขได้แล้วเนี่ยให้อย่าไปสนใจ topic นะมันมีอยู่2องค์ประกอบองค์ประกอบนึงก็คือพฤติกรรมอีกองค์ประกอบนึงคือหัวข้อองค์ประกอบพฤติกรรมเช่นผมชอบพูดผมชอบแบ่งปันผมเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นเพราะนั้นไอ้นี่คือตัวตนผมตัวหนึ่งละเพราะนั้นผมเปลี่ยนเรื่องได้ในหัวข้อต่างๆถ้าผมมีความรู้ในเรื่องของทำอาหารในเรื่องของการขับรถในเรื่องของการก่อสร้างเปลี่ยนได้เรื่อยแต่ผมมีความสุขของการสอนของการให้ผมรู้ละทุกอย่างผมคือการสอน personal branding ผมคือการถ่ายทอดผมจะไปถ่ายทอดหรือสอนหรือแบ่งปันหรือ simplify บางเรื่องหรือเรื่องของระบบการออกแบบระบบต่างๆได้เพียงแค่ผมเปลี่ยนตัวคอนเทนต์มันซึ่งคอนเทนต์มันเปลี่ยนได้ตามอายุคนแต่พฤติกรรมคุณจะอยู่กับคุณตลอดทั้งชีวิตปัญหาของเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่ผมเจอและเคยไปทำสัมมนาให้กับขายตรงหลายที่หรือประกันต่างๆในสมัยก่อนเนี่ยเราพบว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไปติดอยู่กับตัวเงินแต่เขาไม่ถอยหลังกลับมาดูว่าความสุขของเขาตอนต้นมันคืออะไรหรือสิ่งที่เขาทำซ้ำๆแล้วมันเป็นความทักษะที่เขาสบายคืออะไรหรือเขาทำได้ง่ายๆสนุกสนานแล้วก็มีความสุขตรงนั้นได้แล้วมาลองหาดูว่ามันสร้างรายได้ได้ไหมกับความสุขที่คุณทำอยู่เมื่อคุณเอาสองอย่างมาผสมผสานกันได้กับตามกระแสมันจะเปลี่ยนตามเทรนด์ยุคนี้มันเป็นยุคที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ตัวพฤติกรรมยังคงอยู่กับเรา
จะเห็นได้ว่าผมยังไงก็ชอบสอนทุกคนก็จะรู้จักผมพี่ปิงจะชอบเป็นอย่างนี้ผู้กองเบนซ์ก็ชอบเป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายทอดชอบช่วยเหลือแล้วผู้กองเบนซ์ก็มีตัวธรรมะตัวพระพุทธศาสนาเป็นตัวแกนหนึ่งเพราะนั้นแต่ละคนจะมี DNA ที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าก๊อฟจะหาก๊อฟต้องหาเขียนออกมาว่าเรามีอะไรที่เราเป็นตัวตนเราในการทำ personal branding แต่ไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะมีวิทยากรอีกคนหนึ่งที่อยู่ใน BNI เขาเป็นทางด้าน consult เรื่อง brandingไม่รู้จะตรงโจทย์หรือเปล่ากำลังคุยอยู่อีก2สัปดาห์ข้างหน้าคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ใน chapter prosperity นะครับก็จะมาแบ่งปันเรื่องการทำ branding ใหญ่ๆที่เป็นหลักการเป็นหลักสูตรแต่มันจะมาเชื่อมโยงเป็น personal ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองดูนะเราพยายามจัดหามาหมดนะเพราะตอนนี้ทุกคนต้องมี branding เป็นของตัวเองนะครับในเรื่องสินค้าหรือว่าองค์กรหรือตัวเองก็แล้วแต่พอได้ไหมผู้กองเบนนะผมพอถ่ายทอดในสิ่งที่ผมพอรู้มาบ้างนะครับเยี่ยมมากเลยพี่เยี่ยมมากเลยแล้วก็ passion test เนี่ยจริงๆแล้วผมเป็น facilitator ของ passion test เหมือนกันนะครับนะเจเน็ตใช่ของเจเน็ตอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟเนาะเดี๋ยวติดต่อมาหลังไมค์แล้วกันนะครับฝากทางพี่ทีมงานให้คอนแทคผมกับพี่ก๊อฟไปด้วยแล้วกันครับได้ครับนะเดี๋ยวผมส่งไลน์ให้อยู่ใน BNI ด้วยกันติดต่อกันได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวสัก 2-3 คำถามแล้วกันตอนนี้จะลุ่งเลยเวลาละแล้วเดี๋ยวสรุปได้ครับนะครับครับพี่เจงครับเป็นกำลังใจให้พี่ก๊อฟนะครับค่ะคำถามถัดไปจากคุณต้องนะคะคุณต้อง Energy ถามว่าขอคำแนะนำวิธีการสร้างแบรนด์แบบไม่ต้องผูกกับ personal character ได้ไหมคะเพราะไม่ใช่ทุกคนที่อยากก้าวออกมาเป็นบุคคลสาธารณะถ้าเราจะสร้างแบรนดิ้งของเราไม่ต้องผูกกับ personal character ของเราได้ไหมคะคำถามของคุณต้องเชิญค่ะสร้าง personal branding โดยไม่ต้องผูกกับ personal character เหรอครับค่ะแล้วมันจะเดี๋ยวนะฮะขอโทษค่ะขอโทษค่ะสร้างแบรนด์โดยไม่ต้องผูกกับ personal character ค่ะสร้างแบรนด์โดยไม่ผูกกับ personal character คืออย่างนี้ครับ personal branding ส่วน personal branding นะเรื่องแบรนด์ที่เป็นแบรนด์จริงๆมันมีอยู่3แบรนด์มันจะมี3แบรนด์หลักๆใหญ่ๆเลยนะคือ corporate brand นะ product brand แล้วก็ personal brand นะครับซึ่งตรงเนี้ยที่ผมมาพูดวันนี้คือ personal brandingจากคำถามที่ว่าเฮ้ยเราสร้าง personal brand เราสร้าง product brand หรือว่า corporate brand เนี่ยโดยไม่ต้องผูกกับ personal branding ได้ไหมได้ครับนะแต่ถ้าจะให้พูดหน้าได้เดี๋ยวผมมีนะครับอาทิตย์หน้าดีกว่าอันนี้นะอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับจะเป็นเรื่องการสร้างน่าจะเป็นเรื่องของ branding หรือ corporate brand ประมาณนั้นนะตรงเนี้ยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังอยู่ในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่เป็นผู้ก่อตั้งนะเจ้าของธุรกิจแหละว่าเขาชอบออกมาแบบไหนอยู่ดีแหละเพียงแต่เขาไม่ใช่ตัวตนเขาออกมาเขาใช้ความสุขหรือสิ่งที่เขาอยากจะทำออกมาตอบโจทย์ทางด้านของตลาดนะครับเดี๋ยวยังไงเรื่องนี้มีครับนะติดตามตอนต่อไปอีก2อาทิตย์ครับเพราะว่ากำลังจัดตารางอยู่ครับฉันอยากให้เน้นย้ำอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับนะว่าจำความหมายของแบรนด์ให้ได้ครับนะแบรนด์คือการตราครับการตราหน้าทีเนี้ยไอตัวแบรนด์เนี่ยพี่จะเอาไปตรากับอะไรพี่จะเอาไปตรากับตัวพี่เอาไปตราโปรดักต์เอาไปตรากับประเทศไทยก็มีแบรนด์นะแบรนด์ประเทศไทยคืออะไรอ่ะลองคิดกันเล่นๆแบรนด์อเมริกาคืออะไรแบรนด์ญี่ปุ่นคืออะไรถ้าเราบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้แค่แบบโอเคเป็นมนุษย์คนนึงที่ตัวเล็กๆแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่เราได้ตราหน้าไปแล้วว่าคนเนี้ยคือคนญี่ปุ่นเนาะแบรนด์มีหลากหลายประเภทบ้างนะครับเดี๋ยวอย่างที่พี่ปิงบอกเนาะก็ชัดเจนสิครับนะผมครับผมเดี๋ยวไว้ไปติดตามต่อนะคำถามต่อไปอีก2คำถามแล้วเดี๋ยวเราเป็นช่วงสุดท้ายปิดรายการนะครับเชิญครับพี่เจนคำถามนี้ค่อนข้างจะต่อเนื่องกับเมื่อสักครู่นี้นะคำถามนี้มาจากพี่โอนะคะจันทราจากHorizonถามว่าการสร้างคอนเทนต์แบบตอกย้ำแบรนด์ของเรานะคะจะสามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่หรือว่าผู้รับข้อมูลจะเบื่อหรือลำคาญเพราะว่าเรามีการตอกย้ำเรื่องของแบรนด์มากเกินไปหรือเปล่าค่ะโอเคครับอันนี้ตอบแบบเล่นๆแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการขายคือการสร้างรายได้นะวัตถุประสงค์ของมาร์เก็ตติ้งคือการสร้างรายได้แต่วัตถุประสงค์ของแบรนด์คือการสร้างสาวกครับเนาะมันคือการสร้างสาวกวัตถุประสงค์มันไม่เหมือนกันคำถามเนี้ยนะผมอยากถามย้อนกลับไปว่าเอ๊ะ KFC เนี่ยขายอะไรแล้วเขาตอกย้ำสิ่งนั้นมานานแค่ไหนแล้วแล้วเราเบื่อไหมมีภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อคำตอบต่อคำถามเนี้ยนะจริงๆแล้วนะผมก็อยากจะบอกให้เข้าใจว่าแบรนด์เนี่ยมันคือสร้างสาวกนะแล้วคำว่าสาวกคืออะไรมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยต้องซื้อตอนนี้ต้องได้เงินตอนนี้ต้องอะไรตอนนี้จะมันถ้าเปรียบเป็นการวิ่งนะครับการขายมันคือการวิ่งสปรินต์วิ่งแค่ระยะ
100เมตรแต่การสร้างแบรนด์มันคือการวิ่งมาราธอนฮะ KFC เรารู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนถึงทุกวันเนี่ยว่าเฮ้ย KFC มันคือไก่ณวันที่เราอยากกินไก่เราไปซื้อไก่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เขาสร้างแบรนด์ KFC พอนึกภาพออกใช่ไหมครับนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันระหว่างการสร้างแบรนด์กับการสร้างยอดขายเนี่ยมันแตกต่างกันพอสมควรนะครับพี่ปิงมีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับพี่กำลังวิ่งไปหาหนังสือเล่มนึงพอพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ว่าหาไม่เจอไม่ทันหนังสือมันเยอะมากในบ้านคือพอพูดถึงเรื่องนี้นะผมเสริมมีหนังสือเล่มนึงที่อยากจะแนะนำจากทางด้านของเซธ กอร์ดินนะครับคนนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งกูรูที่เก่งมากเขาจะเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อ Thrive นะครับ Thrive T-R-I-B-E ที่แปลว่าคนภูเขาอะนะครับนะเขาจะพูดเรื่องการสร้างสาวกนะครับในเรื่องของการที่จะ lead แล้วก็มีวิดีโอคลิปอยู่ใน YouTube ที่ดีมากในเรื่องของตรงนี้แล้วก็พูดใน TED Talk ด้วยลองไปหาดูนะครับว่าวันนี้การสร้างแบรนดิ้งการทำอะไรต่างมันสามารถ influence และทำให้คนเนี่ยติดตามและชอบได้เพราะคนเนี่ยมันจะมีจิตวิทยาอย่างนึงก็คือในเรื่องของการอยากจะเป็นแบบคนอื่นๆแล้วก็อยากจะอยู่ร่วมกันหาคนที่เป็นพวกเดียวกันน่ะให้เจอชอบเหมือนกันน่ะนะครับอันนั้นก็จะเป็นหลักการหนึ่งซึ่งถ้าเข้าไปศึกษาเรื่อยๆเนี่ยแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งมันคือจิตวิทยาเบื้องต้นนะที่เราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ได้เราก็จะสามารถสร้างตัวตนได้ทุกอย่างเลยซึ่งถ้าคนอยู่ในเครื่องมือของคนที่ดีก็จะดีแต่ถ้าคนไปอยู่ในเครื่องมือของคนที่ใช้เป็นในการสร้างเอาผลกำไรแล้วเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็ไม่ดีพวกนี้เราศาสตร์ทุกอย่างดีหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวคนนะก็ขอให้ศึกษาดูนะครับแบรนดิ้งนะครับเป็นสื่อไม่น่าเผื่อใช่ครับเล่มนี้แหละนะครับจะวิ่งไปหาเนี่ยนะครับนะแหมมีเหมือนกันนะครับกลุ่มเดียวกันนะครับรู้สึกยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับผมอันนี้ผมซื้อสั่งซื้อเพราะว่าเล่มเก่ามันเละมากครับพี่แล้วมันเป็นปกอ่อนอันนี้ปกแข็งใช่ๆผมกันปกแข็งนะครับวิ่งไปหาไม่เจอนะไม่รู้อยู่ตรงไหนตอนนี้หนังสือกองเยอะมากนะครับโอเคไปคำถามสุดท้ายครับเชิญครับพี่เจงใช่ครับค่ะคำถามสุดท้ายนะคะมาจากคุณอมรเทพนะคะคุณทีมถามว่าอยากทราบวิธีการสร้างกำลังใจนะคะและการหาแรงบันดาลใจให้มีวินัยในการสร้างคอนเทนต์สร้างงานและสร้างงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ครับผมพยายามจะไม่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจต้องการให้แรงบันดาลใจทำไมถอนหายใจหมดกำลังไม่ผมพยายามจะไม่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจในไลฟ์นี้ไงผมพยายามให้ที่เป็นส่วนที่เป็นแบบว่าคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหาแต่โอเคผมเข้าใจแหละสิ่งนี้มันเหมือนเกลียวเชือกนะพี่เนาะมันต้องมาพร้อมกันนะผมจะบอกแบบนี้ครับว่าขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับพี่ปิงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองนั่นแหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักชอบที่จะมองหาแรงบันดาลใจจากที่อื่นนะครับผมให้คำนึงแล้วกันคนเรามันจะเปลี่ยนชีวิตได้เนี่ยด้วยสองวิครับวิกฤตกับวิสัยทัศน์แต่สิ่งที่สำคัญนะยิ่งกว่าวิกฤตและวิสัยทัศน์คือวินัยผมไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจของแต่ละคนจะเกิดขึ้นตรงไหนบ้างแต่ผมรู้ว่าทุกคนต้องการสิ่งนี้แต่แรงบันดาลใจไม่ได้เกิดตรงแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจมันเกิดตรงการเปลี่ยนแปลงมันเกิดตรงวินัยที่เราสร้างขออธิบายคำว่าวินัยนิดนึงหลายคนจะเข้าใจว่าวินัยแปลว่าอะไรวินัยก็คือทำไปเรื่อยมันไม่ใช่แค่นั้นครับความหมายมันลึกซึ้งมากมันคือคำสองคำคือคำว่าวิกับคำว่านัยยะวิแปลว่าอย่างยิ่งครับส่วนนัยยะแปลว่าสำคัญแปลว่าความหมายเหมือนที่เราพูดมีความหมายโดยในอันนี้มีนัยยะอันนี้คือมีข้อสำคัญอยู่มีความหมายบางอย่างซ่อนเพราะนั้นวิในคือสำคัญอย่างยิ่งทันทีที่เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะทำสิ่งนี้จงทำให้มันสำคัญอย่างยิ่งซะครับจงทำให้มันคือไม่สำเร็จไม่เลิกทำไปเรื่อยสม่ำเสมอมี2เหตุผลเนี่ยมี2ความหมายความหมายแรกคือเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายคืออะไรมันเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะทำการที่เราคิดว่าฉันจะทำตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น no matter what ฉันก็จะทำกับความหมายนึงก็คือเมื่อกี้เสมอต้นเสมอปลายอีกความหมายหนึ่งก็คือคงเส้นคงวาคงเส้นคงวาคือความเอาจริงเอาจังในสิ่งที่เราจะทำนั้นทันทีที่เราตัดสินใจแล้วมีวินัยกับมันยังไงก็ไม่เลิก
สิ่งนี้จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นผลกระทบตามมาเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงกายเป็นแรงใจเป็นอะไรต่างๆมากมายหลายคนชอบถามผมว่าผู้กองเบนซ์ทำยังไงให้เราให้เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจได้ผมบอกเลยผมปฏิเสธสิ่งนี้ผมไม่ใช่นักสร้างแรงบันดาลใจผมเป็นครูภาพที่เห็นน่ะอยากจะให้ทุกคนเข้าใจตามนี้คือสิ่งที่ผมทำอ่ะคือการสอนครับผมเหมือนผึ้งตัวนึงที่บินออกจากรังอ่ะบินออกจากรังไปเพื่อไปเอาน้ำหวานจากดอกไม้แล้วผมก็บินกลับรังบินไปบินกลับบินไปบินกลับอยู่แค่นี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เกสรที่มันติดอยู่ตามเท้าของผมเนี่ยมันดันไปทำให้ดอกไม้ดอกอื่นงอกขึ้นมาด้วยงานของผมหน้าที่ของผมคือการไปเอาน้ำจากเกสรดอกไม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นดอกไม้ต้นอื่นสิ่งนี้คือแรงบันดาลใจเพราะนั้นแล้วแรงบันดาลใจผมไม่ทราบจริงๆหาจากไหนแต่ผมรู้ว่าแรงบันดาลใจเกิดขึ้นระหว่างทางหลังจากที่เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแล้วจริงจังมีวินัยทำให้มันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรายอดครับมีคอมเมนต์มาว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้พยายามแต่วันนี้พี่เบนให้กำลังใจและให้แรงบันดาลใจกับพวกเรามากจริงๆค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณมากเลยผมมีอีกมุมมองนึงเสริมให้นะเพราะอยากให้มุมมองกับผู้ฟังหลากหลายที่เข้ามาฟังในวันนี้นะครับก็คือวิธีการเนี่ยในการสร้างแรงบันดาลใจมันเกิดขึ้นจากภายในเนาะแล้วมันค่อยออกมานะครับสิ่งที่สำคัญอย่างแรกสุดถ้าผมจะดูนะบางครั้งมันเกิดแรงบันดาลใจไม่ได้ถ้าเรายังมีพวกซาตานหรือสิ่งลบๆอยู่ข้างในนะครับวิธีการแรกก็คือ เริ่มดูแลตัวเองก่อนด้วยการที่หยุดซาตานนะครับหยุดความคิดนะครับหยุดการพูดหยุดการกระทำที่มันจะก่อให้เกิดสิ่งลบๆนะครับด้วยการที่เราควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนนะครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรากำลังทำอะไรที่มันติดลบหรือกำลังทำให้คนอื่นเสียหายให้เราหยุดก่อนเมื่อเราหยุดแล้วเราเคลียร์ลิงได้เนี่ยไอ้พลังต่างๆมันจะเริ่มมาคราวนี้จะเริ่มมาได้ไงเริ่มมองหาเซตต่อไปคือมองหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเริ่มเปลี่ยนอิริยาบถอย่าไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่มันหมกมุ่นอยู่กับปัญหาบางทีเราต้องเดินออกมาจากปัญหานะครับแล้วก็ไปทำสิ่งอื่นแล้วเดี๋ยวมันจะมีพลังกลับมานะครับแล้วก็สิ่งต่อไปก็คือในเรื่องของการเรียนรู้และช่วยเหลือคนอื่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปดูชีวิตคนอื่นมันจะเริ่มเห็นภาพให้เราหลุดออกมาจากตัวปัญหาก่อนเพราะบางครั้งกำลังใจคือมันเราติดอยู่กับปัญหาเกินไปเมื่อเราคีปดิสแทนซ์เหมือนโซเชียลดิสแทนซ์ได้เนี่ยมันจะเกิดช่องว่างสุญญากาศแล้วทำให้เราเริ่มมีไอเดียใหม่ๆถ้ายิ่งให้เรามีกำลังใจมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มต้นจากตัวเราเองทำสิ่งที่เราชอบก่อนเมื่อเราทำแล้วเราเก่งขึ้นหรือเรายังพัฒนาไม่เก่งก็เรียนรู้เรียนรู้พอเก่งขึ้นเราช่วยเหลือคนได้มากขึ้นกำลังใจมันจะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วความคิดทักษะพฤติกรรมบวกๆก็จะเข้ามานะครับดังนั้นการทำซ้ำๆต่อเนื่องอย่างที่ผู้กองเบนซ์บอกก็คือสิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นตรงนี้ได้นะครับโอเคมากนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกผู้คนตลอดเวลาเขาถามว่าผมเอากำลังใจมาจากไหนผมไม่ได้เอากำลังใจมาจากไหนครับเอามาจากผู้คนนี่แหละเอามาจากคนที่เขาตอบสนองผมกลับมาว่าเฮ้ยผู้กองเบนซ์คุณมีประโยชน์นี่คือกำลังใจที่ดีที่สุดครับเยี่ยมเลยครับวันนี้เราได้พูดคุยมาถึงเวลาโอ้โหนี่2ชั่วโมงกว่าเลยนะครับต้องบอกว่า อัดแน่นนะคลิปนี้ไม่รู้แหละใครมันเกิน15นาทีแน่นอนนะครับผมก็ไม่มีทักษะไปนั่งตัดต่อด้วยบอกแล้วให้มันทั้งก้อนนี่แหละครับเดี๋ยวถ้าเปิดจบรายการแล้วในอนาคตสามารถหาคนมาทั้งตัดต่อตอนสำคัญคีย์เวิร์ดก็จะทำตามที่ผู้กองเบนซ์แนะนำนะผมเชื่อว่ามันมีเมสเสจดีๆแล้วก็อยากจะให้กับผู้คนเยอะๆนะครับเราก็ให้ไปทั้งกระบี่เงี้ยนะครับขับรถไปไหนมาไหนก็ฟังนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีนะครับอยากให้เราแชร์หนึ่งอย่างที่เราชอบลงไปในห้องแชทนะครับว่าคุณชอบอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเผื่อว่าคุณมีคำถามอะไรก็ยังสามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตอบนะครับในห้อง Facebook Live ต่างๆด้วยที่มีคำถามเข้ามาเพราะอาจจะเวลาตอบได้ไม่หมดนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของผู้ฟังผู้ชมนะครับทั้งแฟนคลับของผู้กองเบนซ์แล้วก็รวมถึงสมาชิกผู้ประกอบการ SME ใน BNI ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมในช่วงเวลาตลอด2ชั่วโมงนี้หวังว่าช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเวลานี้จะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราในฐานะผู้นำในฐานะเจ้าของกิจการที่จะไปสร้างความแตกต่างและทำให้ชีวิตของครอบครัวของพนักงานต่างๆยังคงมีที่พึ่งในการเดินหน้าต่อแล้วมีรายได้ในการดูแลชีวิตของครอบครัวเขาต่อไปนะครับเรา BNI เป็นจุดยืนให้ทางด้านนี้เพราะนั้นสามารถพิมพ์เข้ามาได้เสียงกำลังใจทุกคนน่ะคือพลังงานที่ให้ผู้กองเบนซ์กับผมและทีมงานในการทำสิ่งดีต่อเนื่องนะครับวันนี้อยากจะฝากโค้ชสุดท้ายที่ชอบมากเลยนะครับเขาบอกว่า
ความสำเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณมีนะครับมันอยู่ในสิ่งที่คุณเป็นเพราะวันนี้ความสำเร็จมันไม่ใช่คุณมีเงินมีทองเยอะบางทีความสำเร็จมันอันนั้นเป็นตัวแค่ตัววัดตัวหนึ่งแต่มันไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงเพราะถ้าเอาเงินในสิ่งที่คุณมีหรือทรัพย์สินที่คุณเอาออกไปก็แล้วแต่มันหมดไปคุณก็หมดความสำเร็จมันไม่ใช่มันอยู่ในตัวเราครับเพราะเราสามารถสร้างความสำเร็จได้ทุกเมื่อและนั่นคือคุณค่าที่คุณได้ให้กับตัวเราแล้วก็ตัวคนที่อยู่รอบข้างคุณเหมือนอย่างทุกๆคนที่อยู่ในบินไอแล้วเหมือนอย่างผู้กองเบนที่วันนี้มาแบ่งปันบอกเลยว่าในสัมมนานี้ออกมาเกือบ 100% แล้วนะครับเนี่ยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้กองเบนมากๆนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆมาแบ่งปันมุมมองต่างๆให้กับเพื่อนๆชาว SME แล้วก็มีกำลังใจในการเดินหน้าต่อและเชื่อได้เลยว่าผลบุญนี้จะส่งต่อให้กับทางด้านของผู้กองเบนแล้วก็รวมถึงครอบครัวนะครับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คนอื่นรอบข้างและรวมถึงสมาชิกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกคนด้วยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับเราจะยืนอยู่และช่วยเหลือทุกคนครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับและขอบคุณกำลังใจที่มาติดตามนะครับขอบคุณครับติดตามตอนต่อไปในวันพฤหัสได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณผู้กองเบนครับครับผมครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ